สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ของแรงครับผมใช่ครับสงสัยวันนี้ของแรงแน่เลยนะครับผมเดี๋ยวดูเพื่อนๆทุกคนต้องมาเอาโทรศัพท์สักเครื่องครับเปิดเดี๋ยวดูคอมเมนต์ของแรกโต๊ะกับเพื่อนๆได้เนาะใช่ครับท่านชมได้วันนี้เราไปเจอเหตุการณ์ที่ปกติแล้วสำหรับเราแต่อาจจะเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้เพราะทุกครั้งเราพูดถึงแต่พาแท้ใช่ครับวันนี้เราพูดถึงพาแท้กันก็ต้องพูดเพราะต้องพูดยังมีอยู่ใช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 ่ครับผมเดี๋ยวขอดูหน่อยจะได้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆได้ที่โทรศัพท์การเปิดเฟซได้มากเดี๋ยวเอาอันนั้นให้ดูหน่อยครับเราจะได้ปฏิสัมพันธ์กับเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามีใครที่เขาทำอะไรกันอะไรมาเพื่อนๆทักอะไรกันมาเดี๋ยวเราปฏิสัมพันธ์ไม่ได้นะครับบอกเขาเฟซแป๊บนึงเนี่ยพี่วันนี้ไปช่วยงานที่โรงหีบก็ขับรถธรรมดาครับงานประกวดแต่เป็นหน้าที่ก็ต้องไปใช่แล้วก็ชมรมอ่ะเดี๋ยวเราดูหน่อยว่าเพื่อนๆเข้ามากี่คนแล้วครับผมโอเคมีสัญญาณอะไรกันหายน้องเครื่องนี้ใช่ครับเนี่ยวันนี้ของแรงมากเพราะว่าพี่น้องสันขวานน้องๆกับจารีอยู่กันครบเลยข้างนอกเฮฮาสุดขนาดกันเลยครับผมหายนะสัญญาณแบบนี้ครับมีสักเครื่องไหมครับที่ว่าดูได้ใช่ขอดูสักเครื่องนึงครับมาเดี๋ยวจะช้าฮะน้องแบงค์ที่เป็นแฟนคลับตลอดเลยนะโอ้โหตลอดเลยวันนี้มาอยู่ด้วยกันครับวันนี้หน่อยตบแชร์แล้วกันไม่ต้องกดไลค์ไว้วันนี้ตบแชร์แล้วกันนะครับน้องแบงค์โอเคเลยน้องเพื่อนมา15กับ14คนแล้วครับสวัสดีครับมาเลยมีใครเข้ามาแล้วบ้างเลยครับผมนะครับสวัสดีครับทักทายกันก่อนครับผมอืม17คนแล้วพี่หมูครับคือผมกดแบบกดแท็กเพื่อนเลยครับเหรอครับครับเราต้องช่วยกันช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับวันนี้ก็คือสำคัญนะวันนี้ผมคิดว่าพี่วศพามาโชว์ขนาดนี้ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากผมต้องแชร์ด้วยก่อนทุกครั้งเราคุยจะเรื่องพระแท้กันวันนี้เรามาคุยเรื่องพระเก๊กันนะครับผมสวัสดีครับโอเคป่าเอ็กซ์ชิวๆสวัสดีครับป่าเอ็กซ์ครับสวัสดีป่าเอ็กซ์ครับสวัสดีครับป่าเอ็กซ์ชิวๆนะครับผมเดี๋ยวรอก็มาเราเพื่อนๆแล้วก็ช่วยแท็กวันนี้นะครับที่เหมือนที่เราพูดกันไว้ว่าเราจะมาคุยเรื่องพาร์ทแท้พาร์ทเก๊นั่นมันต่างกันนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราศึกษาเกี่ยวกับพาร์ทแท้คนที่ฟังมาเนี่ยเหมือนกับทฤษฎีอ่ะฟังแต่ยังไม่ได้ถึงภาคปฏิบัติใช่วันนี้เราก็จะเอาภาคปฏิบัติมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าเฮ้ยมันต่างกันยังไงนะไอ้พาร์ทเก๊น่ะมันเหมือนของแท้จริงหรือเปล่ามันเก๊ฝีมือจริงหรือเปล่าเก๊ดีจริงหรือเปล่านะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมมาแล้วจะสัญญาณ Wi-Fi ที่ตลาดนี้น่าจะมีปัญหานะน่าจะครับครับก็เรากำลังดำเนินการลงไปตัวแล้วครับพี่ครับรับรองว่าอะไรจะได้กระจายใน iPad นี้ขนาด 4G ยังหมุนไม่หยุดเลยแสดงว่าวันนี้เกิดอะไรนะครับเกิดอาเพศเกิดฮะเกิดอาเพศได้ขึ้นเปรี้ยวกองอะไรเกิดอาเพศเป็นน้องพ่อของแรงวันนี้ของแรงครับผมมาน้องแบ๊ครับอันนี้เข้าไปด้านช้าเอาของพี่หมูดีกว่าก็พี่หมูแน่นอนสุดละเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมครับผมนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมครับเพื่อนนี่คือกำลังใจของเราเลยใช่ครับครับผมไปเอ็กซ์ชิวชิวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมูสวัสดีครับน้องเบิร์ดนะครับสวัสดีครับพี่แชร์ครับสวัสดีครับพี่ตู่ร้านชายนะครับใช่ครับสวัสดีครับพี่ตั้มพันล้านครับผมสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีเริ่มเลยเริ่มเลยครับพี่ว่าไงบ้างไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าว่าข้างหน้าผมนี่คืออะไรพระไงพี่พระเยอะมากเลยครับวันนี้เราไม่เคยเอาพระขึ้นมาให้ดูเยอะขนาดพระเยอะมากนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่นะครับเก๋ครับผมที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่นะครับเก๋ครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับผมการศึกษาพระเครื่องนะครับพระเครื่องเนี่ยครับผมจะพูดอยู่เสมอว่าเหมือนกับคนเอาทองมาขายเรา
มีคนเอาทองมามีคนเอาแหวนทองคำมาขายเราหรือมีคนเอาแผ่นเพชรมาขายเราครับเรากลัวเกมผมกลัวเลยครับถ้าผมกลัวผมกลัวอ่ะใช่เราไม่กล้าซื้อทองไม่กล้าซื้อเพชรใช่แต่แปลกไหมพอเวลาเป็นพลัสเรากับจ่ายเงินซื้อง่ายๆใช่นี่คือศรัทธาศรัทธาบวกกันเลยไม่ใช่หมูครับศรัทธาบวกความรู้ครับใช่ครับต้องอย่างนี้เพราะอย่างทองเนี่ยเรารู้เลยว่าบาทละเท่านี้เราจะขายเราเท่านี้ถูกไหมครับครับแล้วเราจะไปขายได้เท่านี้พอเวลาคนเปิดตกราคามากๆเนี่ยนะครับผมเราก็ต้องซื้อไว้เราก็ซื้อไว้เพราะเรารู้ว่าจะขายได้มากกว่าแต่คืออย่างทองเนี่ยเรากลัวเพราะว่าเอ้ยคนนั้นเนี่ยก็รู้ว่าเป็นทองคงไม่ขายให้เราราคานี้หรอกใช่ถ้าเป็นทองที่แท้ครับครับแป๊บนึงใช่ไหมครับมีอะไรครับทีมงานเดี๋ยวขอแก้เรื่องกล้องแป๊บอ๋อทีมงานขอแก้เรื่องกล้องรอทีมงานจะพูดนะครับเอาขอถามที่เลยครับคุณเต้มาเลยขอสั่งให้พี่ออสก่อนนะครับอ่านให้จำนวนนี่ครับผมพระนะครับผมจะบอกอย่างนี้ครับผมว่าเนี่ยให้เห็นพระมาเห็นหน้าพวกเราที่เห็นอยู่ข้างหน้าพวกเราตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมบอกเลยว่านี่คือพระเก๋ครับนี่ได้ไหมพี่ออสนี่ด้วยมาด้วยเลยนี่ครับอันนี้ถ้าคุณได้ไปเนี่ยคุณจะรับรองว่าคุณจะต้องเสียใจมากใช่นี่เพราะมันเป็นรักเทียมนะครับที่เห็นนี่คือเก๋นะครับเก๋รักเทียมครับดูนี่ครับผมถ้าเป็นรักแท้มันจะดูแลได้พี่ออสอยู่ในนี้ครับพี่หมูครับที่เห็นนี่เก๊ทั้งหมดนะครับครับเหตุการณ์เนี้ยคือบ่อยครั้งที่พวกเราออกภาคสนามแล้วใช่มีคนส่งพระมาให้พวกเราเนี่ยดูครับแล้วก็บอกพี่ครับเนี่ยผมมีพระเยอะผมจะปล่อยนะครับพี่มาดูได้ไหมหรือบางคนเนี่ยหอบแบบเนี้ยมาให้เราดูเต็มเลยมันเป็นคำพูดยากนะสำหรับพวกเราใช่พูดยากสำหรับพวกเราคือการจะบอกว่าพระเขาเก๊เนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าของเขามีความหวังมากกับพระที่เอามาให้เราดู หรือเขามั่นใจว่าแท้มาแต่อะไรเนี่ยพูดคำเดียวทะเลาะกันเลยแน่นอนพี่โอ้ยผมได้รับมาจากมือนะอ่ะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นพูดคำเดียวทะเลาะกันเลยใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องบอกว่าน่ากลัวคือนะคนนั้นเรามั่นใจเลยว่าเขาดูพระไม่เป็นเขาเชื่อในตัวเขาเองเขาอาจจะได้รับมาจากมือแต่เกิดอะไรนะพี่อุบัติเหตุเดี๋ยวเราจะไปเล่าให้ฟังใช่อย่างนี้ก่อนนะครับครับทีมงานเรียบร้อยครับทีมงานเรียบร้อยแล้วส่งกล้องให้ส่งกล้องให้ทีมงานครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเห็นหน้าแล้วเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆเข้ามาเร็วมากนะครับเร็วมากที่เขาเรียกที่โคกเซ็ตเลยเขาเรียกที่โคกเซ็ตเลยครับผมนี่อยู่โคกนี่มันไปลงเต่าลงวิวว่าหายากอะหาท่าจากตัวเตียงก็ดันใช่ครับนะครับผมโอเคมาเลยสดๆเลยลุยเลยครับผมว่าไปพี่เวลามีคนเอาพระมาให้ผมดูไหมผมพูดยังไงว่าไงครับเราเห็นพระเกล่ะเราวิธีปฏิเสธพี่ปฏิเสธเขาผมมาพูดแล้วเราเห็นพระเกล่ะคือถ้าเข้ามาบอกพี่ดูให้หน่อยว่าพระเนี่ยเป็นยังไงเราจะไม่กดดันใช่แต่ถ้าเขาบอกมาเนี่ยมาที่ผมจะปล่อยเนี่ยผมจะใช้เงินผมเก็บมานานแล้วพระเนี่ยมีคนให้ราคาผมทุกองค์พระเนี่ยผ่านงานประกวดมาแล้วมาแบบมีเรื่องราวเลยเนี่ยพระเนี่ยผ่านประกวดมาแล้วเนี่ยมีคนให้เท่านั้นเท่านี้แล้วนะครับผมเนี่ยแท้เก็บมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเป็นสมบัติของบ้านผมเองผมบอกเลยครับว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเวลาเอาพระมาให้เซียนพระดูอย่าพูดแบบนี้ใช่แล้วครับถ้าพูดแบบนี้มาก่อนคุณจะสร้างความกดดันให้กับคนที่จะตอบคุณใช่ครับแล้วตัวคุณเองก็จะไม่ได้อะไรไม่ได้ความจริงอ่ะจะไม่ได้ความจริงใช่จะได้แต่ความแบบผมเป็นผมที่พูดเมียงไปอ่ะคือถ้าตั้งใจพี่รู้ไม่หน่อยเนี่ยว่าแท้ที่เก๊เราไม่กดดันนะแต่พอมาแบบอุ้ยเนี่ยแท้แน่นอนเลยก็มีคนให้ท่านนี้แล้วพาผมแท้พอพูดอย่างนี้ก็ทุกเราพูดอะไรไม่ได้แล้วแต่สำหรับผมอันนี้ผมเล่าประสบการณ์ที่เป็นตัวผมนะครับพอประสบการณ์ที่เป็นตัวผมปุ๊บมีแค่ที่นี้ผมว่าพี่ครับพระนะครับเดี๋ยวบอกดีว่า10บาท 1,000 บาท 10,000 บาท 100,000 บาท 1,000,000 บาทครับเกิดจากอะไรไหมครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากแท้แต่พระเนี่ยครับต่อให้ดังสักแค่ไหนถ้าเก๊ก็คือไม่มีมูลค่าเขาก็จะเริ่มนั่งฟังแล้วต่อมาก็จะบอกว่าพี่รู้ไหมครับว่าพระแท้เนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ไหนครับพระแท้เนี่ยคือเป็นพระที่พ่อแม่เราทำบุญเก็บไว้ใช่เป็นของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเราเลยที่อยู่ในบ้านเราหรือตัวคุณน้าเองตัวคุณลุงเองเนี่ยทำบุญเก็บไว้ตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กๆยังเป็นหนุ่มๆยังไม่แท้แน่นอนนะครับใช่ครับแต่ว่าพระแบบเนี้ยผมขอถามคุณลุงก่อนว่าพระแบบเนี้ย
คุณลุงเช่ามาใช่ไหมคุณพี่เช่ามาใช่ไหมหรือไม่ได้เช่าแบบมีคนเรามาให้ใช่ไหมพอเขาฟังปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มเราก็จะเริ่มผ่อนความกดดันลงเขาจะเริ่มผ่อนความกดดันลงหลังจากนั้นเราก็ถึงบอกว่าลุงรู้ไหมครับเนี่ยครับพาร์ทในวิธีการดูเนี่ยแยกเป็นสองประเภทเลยนะคือหนึ่งพิมพ์สองเนื้อพิมพ์นี่คืออะไรพิมพ์นี่คือผมที่ผมพูดบ่อยๆอ่ะถ้าลุงทำบล็อกมากดอะไรสักตัวนึงกดวุ้นหรือกดขนมอะไรสักอย่างนึงเป็นรูปไหนจะกดกี่อันก็ต้องเป็นรูปเหมือนกันอันนั้นคือพิมพ์ใช่ไหมครับส่วนอีกอย่างหนึ่งคือเนื้อเนื้อเนี่ยคือพอเราไปปุ๊บถ้าพิมพ์ใช่เนี่ยมันคือถ้าประตูแรกเลยถ้าพิมพ์ใช่ก็จบก็จะต้องไปส่องดูเนื้อหรือพิมพ์เอ็กซ์ก็เหมือนกันแต่ถ้าเกิดพิมพ์ไม่ใช่เนี่ยก็คือไม่ใช่ก็เหมือนกับวันนี้ผมเจอหน้าพี่หมูครับมีคนให้ผมมาหาพี่หมูครับดูส่งรูปพี่หมูให้ผมดูครับผมมาเจอพี่หมูปุ๊บผมจำแล้วพี่หมูหน้าตาแบบนี้ครับใช่ไหมครับผมถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยเห็นรูปพี่หมูมาก่อนหรือไม่เห็นหน้าพี่หมูก่อนไม่เห็นตัวจริงพี่หมูมาก่อนพอเจอก็ไม่รู้พี่หมูคนไหนครับเรื่องเกี่ยวกับนั้นเนื้อคืออะไรเนื้อคือเหมือนกับเราทำวุ้นร้านเราเป็นรูปเป็ดเป็ดปีกมนก็ต้องปีกมนทุกตัวส่วนผสมของเนื้อคือเป็ดวุ้นของเราเนี่ยใส่เยลลี่กับใส่มะพร้าวอ่อนเวลาส่องไปในวุ้นของร้านเราก็ต้องเป็นเยลลี่กับมะพร้าวอ่อนถูกต้องแต่ถ้าใครเอาวุ้นร้านอื่นมาให้เป็ดเหมือนกันขนาดใกล้เคียงกันแต่ข้างในจะผสมว่านหางจระเข้อ่าอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่ของร้านนี้นะถ้าเปรียบเทียบกับพี่หมูคือถ้าเคยเห็นหน้าพี่หมูก่อนครับเคยเหมือนกับเห็นผ้าแท้แล้วจะมากี่ครั้งก็รู้คนนี้คือพี่หมูหน้าต้องเป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดพี่หมูเป็นคู่แฝดจะรู้ได้ไหมว่าคนนี้คือพี่หมูก็ต้องเคยเห็นไฟฝีที่บางวันพี่หมูมาก่อนถึงจะมาเปิดดูว่าอ๋อมีไฟนี่คือพี่หมูตัวจริงนั่นคือพิมพ์นั่นคือพิมพ์กันอย่างเงี้ยเรายกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้นะครับคือคุณต้องเปิดใจมากเปิดใจกว้างแต่บางคนมีธงมาแล้วไงมีธงมาแล้วว่าถ้ามีคนบางคนเข้าไปดูไปตีราคาให้เขาแต่ไม่ซื้อไงเนี่ยเขาก็เลยยิ่งไปหัวเอ้ยพระนั่นของเราต้องแท้แน่มีธงมาแล้วในใจเนี่ยอย่างนี้ตั้งระหว่างสูงคุณระหว่างแต่เราครับแต่ถ้าเป็นผมมันจะพูดอย่างนี้ได้ค่อยๆให้เขาลดธงตรงนั้นลงเพื่ออะไรเพื่อไม่อยากให้เขาเสียความรู้สึกกับการเล่นพระใช่ต้องให้เขาทำใจได้อุ้ยบางคนถ้าพูดไม่เป็นเพี้ยนแบบพี่นี่ทะเลาะเลยนะจริงๆพอเวลาเขาเริ่มผ่อนลงผมว่าพระเนี่ยครับคุณอาเข้ามาใช่ไหมหรือมีคนคุณมีเพื่อนให้คุณอาไม่ใช่พระบรรลุอยู่ใช่ไหมเขาจะเลยบอกว่าใช่พอเราบอกที่การดูพระปุ๊บเราก็บอกคุณอาครับเวลามีคนเอาทองมาขายคุณอาคุณอาหัวทองเก๋ไหมเขาก็จะเริ่มแต่ทุกคนที่ผมเจอทุกที่ผมเจอแล้วเขาก็จะเบาลงครับมีคนเอาบ้านมาขายให้คุณอาเนี่ยมีเอารถมือสองมาขายเนี่ยคุณอาต้องไปเช็คราคากันแน่นเลยว่าอยู่ที่ประมาณราคาเท่าไหร่กลัวว่ารถจะยาวไหมจะเปลี่ยนอะไรมาไหมถูกไหมครับแต่ทำไมเป็นพระแล้วถึงไม่เช็คเนี่ยเพราะศรัทธาใช่ครับเพราะเราอยากได้อยากเล่นสองเพราะเราลูกเพราะอย่างเงี้ยใครๆก็รู้ขายดวงมึงเป็นร้านเนี้ยสองเฮ้ยอีกอย่างคือด้วยความเหมือนด้วยความเหมือนครับนิทานเขาเล่ามาดีอะไรก็แล้วแต่ไม่มีข้อมูลมาก่อนก็เชื่อในนิทานที่เขาพูดครับนะครับผมก็จะบอกว่าพระแท้นะครับให้อยู่ในคนเก็บขยะคลองก็แท้แต่พระเก๋ให้อยู่ในคลองข้าราชการทุกอย่างแม้กระทั่งรัฐมนตรีก็เก๋ครับครับเสียแล้วครับวันนี้เราถึงมาคุยกันอย่างเคสที่เราเจอเนี่ยเคสเดียวกันเลยพี่ผมอยากปล่อยพระผมดูไลฟ์พี่โอ๊ตเอาผมชอบผมมีพระดีๆเต็มเลยมีอะไรบ้างครับผมมีพระม่วงบรรทวนมีปู่ทวดเนื้อเงินมีพระคงปาตามีพระคงบางกระพร้อมรุ่นแรกพระรอดมีหลวงพู่สุขวัดพระคลองครับเชื่อไหมครับฟังแค่นี้พี่หมูครับเราได้ให้เราถ้าคนเล่นพระจะรู้เราโต้เลยเก๋ไปแล้ว 80% ใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะน้อยมากที่พระแท้เนี่ยจะมารวมอยู่ในคนเดียวกันใช่ครับที่จะมารวมอยู่ในบ้านเดียวกันนะครับต้องเป็นครับผมต้องเป็นแบบคนต้องโอ้โหถ้าเกิดมารวมกันอย่างนั้นสบายเลยครับผมพูดได้ครับเลยว่ารวยเลยพอเวลาไปถึงก็เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมดูนี่เยอะแยะมากมายเลยครับเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าเจ้าของที่ว่าเช่าเก่าต้องเช่าดูไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับที่ผมมีพาร์ตัวนี้มากองเนี่ยเจ้าของยกให้ผมไม่ฟรีเลยไม่เลิกเล่นพาร์นะครับต้องยกนิ้วให้เลยไม่เลิกเล่นพาร์เปิดใจกว้างที่จะมาศึกษาไม่ได้เสียดายตังค์ที่เช่าพาร์ตัวนี้ไปและก็ไม่ได้คิดว่าจะไปโทษคนที่เอามาให้เขาเพราะผมต้องบอกอย่างนี้ครับผมก็ถามว่าอย่างเงี้ยครับคุณอาเช่าผมเท่าไหร่อ๋อไม่แพงนี่สองสามร้อยเองอย่างนี้เช่าเท่าไหร่โอ้อย่างนี้ซื้อมาพันกว่าบาทเองบอกคุณอาเนี่ยปู่ทวดรุ่นสามเนี่ยเงินด้วยเนี่ยนะแต่แท้ๆนะคุณอาหลายแสนครับลูกเขาก็นั่งฟังนะ
ลูกเขาก็นั่งฟังแล้วลูกเขาเนี่ยก็คือต้นท่าคือกับผมด้วยอ๋อค่ะเขาก็บอกว่าเอานี้ละกันไม่ต้องเสียใจนะครับอะไรแบบนี้บอกว่าคุณอาครับเงิน300เนี่ยคุณอาซื้อผักเก๋อย่างนี้มาถึงเธอคือเขายอมรับแล้วว่าเก๋คุณอามาส่องมันมีความสุขไหมมีความสุขชอบเงิน300เนี่ยซื้อมาได้ส่องได้เอาไปคุยกับเพื่อนครับมีความสุขไหมพี่เก่งครับอ๋อสวัสดีครับพี่เก่งมาบ่ายครับผมมากครับครับมีความสุขนะครับสำหรับลูกใครที่เห็นพ่อเช่าพักเก๊แบบเนี้ยอย่าไปว่าท่านใช่เพราะเงิน300เนี่ยถ้าไม่เอามาเช่าพักให้สอบให้คุยกับเพื่อนของเขานะเขาไปกินเหล้าล่ะอืมใช่ครับเขาไปเล่นการพนันล่ะก็หมดเหมือนกันนี่คือตรงนี้ก็ทำให้แกซื้อความสุขได้เหมือนกันใช่แต่วันนี้เมื่อคุณอาเขาเปิดใจเราก็ถือว่าถ้าแกกลับมาได้มาแท้แกก็จะมีความสุขมากขึ้นไปอีกต้องขอขอบคุณคุณอาที่ให้ตัวอย่างใจมากนะคุณอาผมยกให้หมดเลยผมไม่เอาแล้วถ้าอนาคตผมอยากได้อะไรผมจะมาหาเขาจะไปทำมาหาพี่โอ๊ตผมบอกครับโอ้โหคุณอาอายุน้อยมากประมาณสัก50กว่าเอาไปมาหาพี่โอ๊ตขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมนี่แหละครับมาเรามาดูว่าพระเก๊เนี่ยมีลักษณะยังไงเรามาดูพระแท้ก่อนทีมงานครับขอกล้องหน่อยเรามาคุยเรื่องพระเก๊กันนะครับผมว่าหน้าตาพระเก๊เนี่ยเป็นยังไงครับผมทีมงานผมดูว่าสั่งเครื่องไหมครับอันนี้แบตจะหมดแล้วครับมาเลยนี่เลยไอโฟนนี่ครับลักษณะของพระเก๊ครับผมรับมากครับอืมนี่ครับปู่ทวดเนื้อเงินนะครับรุ่น3เนื้อเงินครับอันนี้คือพระม่วงบ้านทวนเห็นไหมครับพระม่วงบ้านทวนหน้าแก่นี่ครับหลวงสุขวัดประคองมะขามเท่าเดี๋ยวต้องดูกล้องโฟกัสนี่ครับบอกว่าคงมังกรพร้อมอันนี้เหรียญนี่เป็นล้านเรายกตัวอย่างอย่างนี้อ่ะเราวางเราวางนี้ดีกว่านะพี่หมูนะครับผมอะไรเต็มๆนี่พี่โอ๊ตนี่คุณอาเขาซีนมาอย่างดีเลยนะครับเนี่ยครับที่คนที่ให้เข้ามานี่ครับผมนี่พอขันแล้วกระจาบปู่ทวดรุ่นแรกโอ้โหพอเปลี่ยนมาใต้สี่แถวครับคันธราชนครปฐมพม่วงพม่วงปู่สุขสภาพนี้พี่ปู่สุขก็ยังหลายตังค์อยู่ผมว่าคนทางเก๋นี่เก่งนะคือผมว่ามันก็เป็นบันไดพิสูจน์พวกเซียนใหญ่ด้วยผมว่าเขาเจ๋งอะแบบเนี้ยครับใช่ครับเขามีการแบบทำรูเจาะให้เหมือนด้วยว่าแขวนมาแต่โบราณคือคนทำพระเก๋เนี่ยเขามีจินตนาการนะว่าจะไปหลอกยังไงถึงจะเหมือนพี่นี่องครับอันนี้เดี๋ยวตาตาด้วยบางกระพร้อมใครจะรู้ก่อนจะเป็นพระเนี่ยคุณต้องโดนอะไรมาบ้างต้องผ่านบันไดพวกนี้ไปเพราะเงินบางคลานนี่ปิลันปิลันเออพี่โอ๊ตครับผมถามอย่างหนึ่งพี่เนี่ยผมเห็นพระเนี่ยบางองค์นะพี่นะเดี๋ยวอยู่แป๊บนึงครับนี่อย่างปู่ทวดเนี่ยพี่ให้ดูก่อนเจ้าสัวครับปู่ทวดครับปู่ทวดเนื้อเงินนี่องค์นี้เลยไฮไลท์นี่องค์นี้ครับปู่ทวดเงิน3นี่อันนี้ปู่เพิ่มวัดกลางพระบางองค์อ่ะพี่อันนี้พ่อแดงพ่อแดงว่าเขาไปได้อีทพระบางองค์อย่างเงี้ยพี่โอ๊ตเนี่ยที่เรียกมาอย่างเงี้ยผมพิจารณาดูแล้วนะถ้าเราเห็นแค่เนี้ยเนี่ยในกล้องไหนครับถ้าเราเห็นแค่เนี้ยด้านหน้าด้านหลังใช่ไหมครับเดี๋ยวปั๊บเรากล้องโฟกัสผมวางไว้นี่เลยนะเห็นไหมครับเห็นว่าเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยที่กองอยู่ตรงหน้าเนี่ยถ้าแท้ทั้งหมดนะประมาณ5ล้านด้วยข้างหลังใช่ครับแต่อย่างเงี้ยพี่โอ๊ตเนี่ยเขาเลี่ยมมาเนี่ยเลี่ยมกันน้ำมาอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ไม่เห็นหูไม่เห็นเอาอย่างงี้ผมมาบอกกรรมวิธีเกี่ยวกับการเล่นพระของผมดีกว่าพี่หมูเดี๋ยวถือให้หน่อยได้ครับถือกล้องให้ผมนิดนึงผมจะบอกกรรมวิธีเกี่ยวกับการเล่นพระนี่ครับคุณเห็นเทียนไหมคือจริงๆอ่ะคนที่เล่นพระต้องมีการต้องรู้จักช่างสังเกตคนทำเก๊เนี่ยเขาเอาเทียนเนี่ยมาทำนะเอาเทียนที่มาลองอย่างเงี้ยครับเทียนแท้นะรู้ไหมครับว่าเทียนที่ใช้เลี่ยมพระเนี่ยกับเทียนธรรมดาไม่เหมือนกันใช่จะเป็นเทียนสีชมพูไม่เหมือนกันเทียนที่ใช้ลองก่อพระก่อนจะตอกทองมันจะเป็นเทียนแบบเนี้ยมันจะไม่ใช่เทียนทั่วไปที่เห็นกันถ้าเราไปเจอเทียนที่แบบนิ่มๆแกะง่ายๆเขี่ยง่ายๆนะครับอันนี้คือไม่ใช่เทียนของช่างเลี่ยมพระใช่ครับเรามาเริ่มจากนี่เลยสมเด็จเลยมะระคังเรามาเริ่มจากสมเด็จกันเลยดีกว่าเรามาทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับพระเก๊ก่อนเริ่มคุณแรกคือคุณสมเด็จเริ่มที่พิมพ์ก่อนดีไหมพี่เรามาเริ่มจากสมเด็จก่อนเลยที่เขาบอกว่า
เล่นสมเด็จเสร็จทุกลายใช่ครับจริงหรือไม่มาคุยกันโหพิมพ์นี้พิมพ์ดีมากเลยพี่โอ๊ตพิมพ์เจดีโอเคครับทีมงานครับให้ใครไปเอาวิธีการหนังสือศึกษาพระยังถูกวิธีให้ผมทีอยู่ในห้องสันขวานนะครับเป็นเล่มสีเขียวๆใหญ่ๆเนี่ยวิธีการศึกษาอย่างถูกวิธีอย่างพวกเราเนี่ยยังก็ต้องคือหนังสือนี่ช่วยได้เลยพี่ช่วยได้แน่นอนใช่ครับเป็นการศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็จะจำได้ด้วยเพราะหนังสือเนี่ยมีภาพพระแท้สมัยก่อนก็ก่อนจะเรียนรู้ปากต่อปากนี่คือหนังสือนี่แหละพี่ใช่ผมถือว่าหนังสือนี่มันเหมือนแบบทรัพย์สินอันที่มีค่านะอ่ะมาเรามาเริ่มจากไฮไลท์เลยคือสมเด็จเลยดีกว่าครับเอาแบบว่านะดูที่ว่ามีเก๊กี่เวอร์ชันโอ้พี่สิบล้อนี่สิบคันผมว่าบรรทุกสมเด็จเก๊ไม่หมดทั้งประเทศทุกอย่างมันต้องใช้ประสบการณ์นะครับคืออย่างพวกเราอยู่ในวงการพระเนี่ยเราเห็นบางทีเห็นคุณอาบางคนนั่งเอาสมเด็จถูกับไม้หินอ่อนเงี้ยสมเด็จจริงๆมันต้องแกงโยนแกล้งแกล้งรู้ป่าวว่าทำไมเขาถูกกับไม้หินอ่อนถูกทำไมครับเขาต้องการให้ข้างเหมือนจริงอ๋อถูกกับไม้หินอ่อนบางคนแช่น้ำส้มสมเด็จจะแท้หรือเก๊ต้องแช่น้ำส้มเนื้อแกงบางคนใช้แหวนเคาะครับสมเด็จบางคนตกไม่แตกมีเรื่องราวไปหมดเดี๋ยวถ้าเราเอาหนังสือศึกษาพระแท้อย่างถูกวิธีมาก็จะชัดเจนแชร์ครับขอไลค์ขอแชร์ขอภาพอะไรหน้าจอหน่อยระหว่างที่ผมแกะสมเด็จองค์นี้โอ้โหเหนียวจริงพี่นี่ผมจะให้ดูสมเด็จองค์นี้เหนียวจริงครับอ๋อพลาสติกใช่ไหมพี่พลาสติกนี่พุทธคุณเหนียวอย่างพลาสติกคือไม่มีเล็บโอ้เหนียวจริงมาหนังสือนี่นะครับหนังสือวิธีการศึกษาพระแท้ถูกที่ของเฮียติเล่าครับจะอยู่ในห้องสันขวานเล่มหนาๆสีเขียวห้องไหนครับห้องพักเลยห้องพักเลยครับผมอ๋อพี่เก่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เก่งครับผมจะบอกเลยนะครับพี่เก่งพระแท้พระปลอมดูง่ายครับพระเก๋ดูยากที่สุดใช่ครับอันไหนที่ส่องนานๆเนี่ยเรียบร้อยครับไม่ใช่ครับถ้าพระแท้หรือพระปลอมเนี่ยพี่ขอดูบัตรรู้เลยเออจ้าๆถ้ามีบัตรเนี่ยพระแท้ถ้าไม่มีบัตรเนี่ยพระปลอมแต่พระเก๋นี่ดูยากเป็นไรพี่หมูทำไมครับคือมีบัตรถูกต้องเลยแต่ว่าอยู่วัดดูดม้ารีดไถดูหนังโป๊ อันนี้พักเคเราดูไม่รู้เอาไม่ใช่ไหมขอโทษครับเรามาเริ่มจากคำเข้าใจเรื่องสมเด็จกันก่อนนะครับขอเรื่องสมเด็จก่อนครับผมเหมือนที่ผมบอกกับเพื่อนเพื่อนทุกคนว่าเราจะศึกษาพระอะไรอย่าใช้จินตนาการจากคำบอกเล่าของคนอื่นย้อนตัวเรากลับไปร้อยปีที่แล้วเพราะตอนที่พุทธเจ้าโตท่านสร้างพระสมเด็จเนี่ยร้อยปีที่แล้วร้อยปีแล้วย้อนกลับไปร้อยปีที่แล้วร้อยปีแล้วเนี่ยสมเด็จบอกว่าเนี่ยปุ๊บถ้าเกิดว่าข้างเนี่ยตรงเหมือนกล่องไม่ขีดเป๊ะเนี่ยบอกเลยไม่ใช่เก๋ละไม่เก๋ก็ต้องเป็นยุคใหม่ถูกเพราะว่าที่ตรงเหมือนกล่องไม่ขีดเดี่ยงเงี้ยครับผมเนี่ยตรงเหมือนกล่องไม่ขีดอย่างเงี้ยครับเนี่ยอันนี้ยังเข้าท่าหน่อยนี่เข้าท่าครับดูที่ตรงเหมือนกล่องไม่ขีดเห็นไหมอย่างเงี้ยครับพอเวลาอะไรที่ตรงเหมือนกล่องไม่ขีดเนี่ยคือมันใช้เครื่องปั๊มไงใช่ครับในสมัยก่อนเราก็รู้ว่าไม่มีเครื่องปั๊มตัดใช้ไม้ตัดกดแล้วใช้ไม้ปาใช่ไหมครับผมก็จะโยไปโยมาโยมามีความงอหดตัวมีความหดตัวมีความงออันนั้นคืออย่างแรกถ้าหยิบมาปุ๊บตรงเหมือนกับไม่ขีดเลยเปี้ยเลยเนี่ยใช้เครื่องละใช้เครื่องตัดสมัยก่อนไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องหนึ่งยิงยานะครับเรามาท้องใจคำว่าสมเด็จกันต้องนึกถึงวิธีการสร้างพระสมเด็จของสมเด็จพระยานโตในต่อในสมัยนั้นเลยมวลสารในเนี้ยไม่ฟิกว่าต้องเป็นแบบไหนเพราะว่าการผสมมวลสารสมัยก่อนตำในครกไม้แต่ละครกตำในครกไม้ซึ่งตำในครกไม้เนี่ยการแก่มวลสารแต่ละอย่างมันจะไม่เหมือนสมัยนี้สมัยเนี้ยมีครกโขกมีเครื่องมีเครื่องบดเครื่องโม่ปั่นอะไรแล้วแต่เนื้อจะสามารถเข้ากันละเอียดเหมือนกันหมดแต่ในสมัยก่อนตอนที่เขาทำตำในครกไม้เนี่ยมันต่างกันเคยได้ยินไหมครับที่เขาบอกว่าวันละครั้งเนี่ยต้องมีมวลสารเม็ดสีนั้นเม็ดสีนี้เม็ดสีนู้นเกิดจากอะไรพี่ถ้าเราไม่รู้เราก็ไปหาเม็ดสีเงี้ยไอของเก๊ก็มีเก๊บางรุ่นใช่ไหมที่มีสีเต็มไปหมดเลยหลายสีเลยที่มีเม็ดอยู่ข้างในใช่แต่ถ้าเรารู้ว่าแต่ละเม็ดนี่คืออะไรเนี่ยเราจะเข้าใจใช่ครับหนึ่งอย่างนะครับเขาบอกว่าต้องมีข้าวก้นบาตรอืมใช่ครับต้องมีข้าวก้นบาตรอันนี้สำคัญเลยต้องมีข้าวก้นบาตรทุกวันนี้ผมอาจจะให้ข้อมูลไม่เหมือนคนอื่นนะลองว่าไปพี่ผู้จันโตเนี่ยเขาบอกว่าท่านเคี้ยวข้าวคำไหนอร่อยท่านก็จะขายไว้ท่านก็จะขายไว้เพื่อเอามาทำพระใช่อันนั้นเรื่องจริงครับครับนะผมอันนั้นเรื่องจริงครับครับผมว่าสองนะครับผมพี่ถือกล้องแป๊บเอาถือกล้องแป๊บนึงเป็นเสียงครับอ๋อจะบอกแล้วทำงานก็ให้รายงานก่อนว่าเรามาทำงานนะพี่หมูนะครับ
โอเคครับผมเดี๋ยวต่อเลยพี่หมูเพื่อนๆรอฟังระหว่างรอพี่หมูเคลียร์ปัญหาชีวิตเดี๋ยวกดรูปกดรูปหัวใจให้อาจารย์หมูหน่อยอะไรกันอ่ะทำไมแต่ละครกแล้วก็ถ้าเราพิจารณาพี่ว่าข้าวพี่หมูคำไหนไม่อร่อยพี่หมูทำให้เสร็จก่อนอร่อยอร่อยถึงคายครับเอออร่อยถึงคายอร่อยถึงคายเนี่ยแล้วผมเนี่ยผมมีคนรักพี่หมูมากแล้วรูปหัวใจบานเลยพี่หมูสั่นไงเวลามีสายเรียกเข้าจากทางบ้านเนี่ยผมจะสั่นมากเลยโอเคครับผมสีสันเนี่ยไม่ใช่ภาษาตัวพี่หมูหรือใจตัวครับอ่ะไม่เป็นไรพี่หมูโอเคสบายสบายวันนี้เรามีเครื่องนี้แล้วครับผมขอบคุณครับโอเคครับพอเราเข้าใจกับวิธีการสร้างทุกอย่างจะจบนะครับการทำพระของจันโตเนี่ยเขาบอกว่าส่องเข้าไปจะต้องเจอเศษจีวรเศษไม้ครับหินเขียวครับหินเขียวคืออะไรทำไมต้องใส่ใช่เป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเศษจีวรทำไมต้องใส่แล้วทำไมต้องมีเศษไม้ไม้วิเศษเหรอแล้วทำไมถึงไม่บดเป็นอย่างนี้ครับอันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจของผมนะอาจจะคือข้อมูลจากเราฟังเนี่ยก็ให้ข้อมูลในแนวของเราคิดระบายวิเคราะห์ครับมวลสารใช่ครับข้าวคำไหนที่พุทธเจ้าท่านเคี้ยวหน่อยท่านก็จะคายวางไว้ไม่กลืนเข้าไปเพื่อเอามาทำเป็นผงผงก็เกิดจากดอกไม้วิเศษอะไรท่านก็รวมมาแต่ที่สำคัญจริงๆเนี่ยคือหินเขียวนะหินเขียวนี่ไม่ใช่แร่วิเศษคืออะไรครับพี่คือกระดานชนวนช็อปกระดานสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้กระดานชนวนแล้วก็เขียนผู้ชายตัวนั้นใช้กระดานชนวนเขียนยันเขียนยันวิเศษต่างๆลงไปบนแผ่นกระดานชนวนครับแล้วก็ปาดลงมาแล้วก็เดี๋ยวเขาไปเอาไปทำอะไรนะครับสองเศษจีวรเศษจีวรเนี่ยคือจีวรที่มีการเปลี่ยนจีวรที่จีวรที่ไม่ใช้แล้วนะครับหรือจีวรที่มีการเปลี่ยนนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่เอ๊ะเป็นไปได้ไหมพี่โอ๊ตว่าอยู่พรรษานั้นแล้วก็ใช้พอหมดพรรษาปุ๊บก็สละคือไอ้ตรงเนี้ยเขียนเศษจีวรเนี่ยคือแท้แน่แต่ถามผมว่าเศษจีวรเอามาทำอะไรเนี่ยผมตอบไม่ได้ถ้าเป็นหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินผมจะรู้ว่าเครื่องสูบไฟสมัยก่อนเนี่ยของหลวงพ่อป้องเนี่ยใช้จีวรเนี่ยอัดเพื่อให้ลมเนี่ยไม่รั่วแต่ใช่อุปกรณ์แล้วนะแต่ผมไม่เข้าใจว่าเศษจีวรที่ใช้ตอนตำเนี่ยจะเกี่ยวกับเอามาพันสากหรือเอามาไม่ให้ลื่นหรืออะไรหรือเปล่าแล้วเศษจีวรเนี่ยตกลงไปแต่ถ้าเอาจีวรทั้งผืนไปตำเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ถ้ามีเศษจีวรเนี่ยกับมีเศษหินเขียวเนี่ยจะแท้ยันคือเศษไม้ครับเศษไม้นี่คืออะไรไหมครับไม่ได้เอาไม้วิเศษใส่ไปนะคือท่านั้นตำในครกไม้พอตำในครกไม้เนี่ยเศษไม้ในครกก็จะกระเด็นติดกับเนื้อของผงที่จะเอามาทำเป็นกดเป็นพระสมเด็จนะครับผมก็คืออย่างนี้พอจานยันบนกระดานชนวนก็เอาลงมาในครกนะครับครับแล้วมวลสารผงวิเศษต่างๆเนี่ยเอาใส่ไปในครกแล้วก็ตำครับหินเขียวเนี่ยถ้าเรารู้ว่าคือกระดานชนวนเราก็จะรู้ว่าเนื้อของกระดานชนวนเป็นยังไงกระดานเขียวเนี่ยเป็นยังไงครับนะครับผมเศษจีวรถ้ามีโอเคแท้เศษไม้ถ้ามีแท้เลยเศษไม้นี่เกิดจากคกไม้ที่ตำแล้วหลุดออกมาไม่ได้มีทุกองค์ใช่ใช่ไม่ได้มีทุกองค์แต่ถ้าองค์ไหนมีถือว่าดูง่ายแต่หินเขียวเนี่ยกระดานชนวนเนี่ยจะมีทุกองค์อาจารย์นั้นเมื่อเราส่องไปดูมวลสารปุ๊บมีตามที่เราบอกที่เรารู้มาโอเคใช่อย่างนี้เราก็จะรู้แล้วว่าแท้ไอ้เรื่องพิมพ์เนี่ยเราทุกคนเปิดหนังสือดูรู้กันหมดอยู่แล้วแต่ถามว่าคนไม่เคยเห็นพิมพ์จำพิมพ์ไม่แม่นเนี่ยโอ้โดนเหมือนกันนะพี่ถูกไหมใช่ครับถึงพิมพ์ใช่ทุกวันนี้เขาเก๊กันจนพิมพ์เนี่ยใกล้เคียงมากมากครับใช่นอกจากดูพิมพ์ใกล้เคียงแล้วก็ต้องไปดูมวลสารข้างในเหมือนที่เราพูดกันด้วยแต่ถ้าเบสิกง่ายๆที่เราจะบอกวันนี้คือหยิบมาต้องไม่ตรงเป็นกล่องไม่ขีดใช่ต้องโยไปเยมานิดนึงนิดนึงครับผมแล้วก็ขนาดสมเด็จเนี่ยจะบางครับขับจะเล็กและบางครับบางและที่สำคัญคือแกร่งนี่เลยครับโอ้นี่เลยครับนี่ครับผมตำราคือที่มาของพระเครื่องถ้าไม่มีตำราศึกษาพระเครื่องไม่ได้เล่นหาไม่ได้ด้วยครับเล่นหาไม่ได้อ่ะมาเราเจอเก๊ๆไปแล้วเราก็มาดูแท้ประกอบด้วยนะครับผมโอเคเห็นไหมครับเนี่ยจะไม่ตรงก่อนไม่ขีดนะจะโยไปเย้มาพิมพ์ได้ไหมจะโกงนี่จะโกงพี่ว่าใจยังครับต้องใช้การซูมเห็นไหมครับเนี่ยจะไม่ตรงจะมีการหดใช่ครับเห็นไหมครับจะไม่ตรงจะมีการยุบจะมีการหดจริงไหมเอ่ยเห็นไหมครับจะไม่ตรงตรงไม่ขีดจะไม่ตรงเด็กใช่ครับพี่โอเคชัดแล้วครับ
และซึ่งแต่ละพิมพ์เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยที่หมู่ไหมครับผมเนี่ยจุดที่คล้ายแต่จุดที่ต่างมีเกิดจากเลยไหมครับเกิดจากการหดตัวของพระซึ่งมีอายุเป็นร้อยปีครับแล้วก็อย่างตัวประสานตอนนั้นน่ะผมเชื่อเหลือเกินว่าคือข้าวสุกครับสมัยก่อนยังไม่มีน้ำมันต่างอิ๊วยังไม่มีตัวประสานเหมือนทุกวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าตัวประสานในสมัยก่อนคือข้าวสุกเพราะข้าวสุกเนี่ยพอเวลาเราเอามาตีเนี่ยเข้ากลายเป็นแป้งเปียกเข้ากลายเป็นก้าวใช่ไหมครับผมพอเวลาเอามาพุกเอาผงเนี่ยคุกเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยพิมพ์เดียวกันใช่ไหมพี่โอ๊ตใช่แต่การหดตัวไม่เหมือนกันใช่หนึ่งอาจจะเกิดจากเนื้อไหมพี่บางคกมีเนื้ออันนี้มากกว่าเป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดแต่พิมพ์นี่คือเบื้องต้นแล้วใช่พิมพ์นี่คือเบื้องต้นนะครับผมพิมพ์นี่เบื้องต้นจะมาก็คือเนื้ออย่างที่บอกเราส่องดูเนื้อเนี่ยเราเนี่ยอาจจะไม่ลึกซึ้งถึงขนาดดูภาพสมเด็จได้หรอกแต่ถามว่าถ้ามีมาผมก็ซื้อโอ้โหผมก็ซื้อบ่อยใช่ครับผมก็ซื้อได้บ่อยคือไอ้แท้ดูยากเราจะฟันธงและซื้อชี้ชัดไม่ได้ใช่แต่ถ้าพระแท้ดูง่ายเลยครับอย่างคือถ้าพระเก๊ดูง่ายเราก็เคลียร์เลยพระเก๊ได้ก็ดูง่ายเลยอย่างวันนี้เราถึงเอาเบสิกมาบอกเพื่อนๆว่าถ้าหยิบมาปุ๊บเนี่ยปองแป๊ะมันก่อนไม่ขีดเนี่ยให้รู้เลยว่าใช้เครื่องแน่นอนใช่ครับตัดข้างเกี้ยงอย่างเงี้ยเป็นเครื่องแน่นอนแน่นอนเพราะว่าเห็นไหมครับตัดข้างของพระแท้เนี่ยใช่ไหมครับเขาจะมีความที่ไม่เสมอกันขยุกขยุยแล้วสังเกตไหมบางนะพี่บางแล้วก็คือจะไม่เกี้ยงเป๊ะอย่างเงี้ยครับคือเขาจะขยุกขยุยครับผมเพราะมันเหมือนกับเรานึกถึงเราเอาผงมาอัดแล้วเรามาปาดจะมีความหนาแน่นไม่เท่ากันหรอกครับไม่เท่ากันไม่เหมือนเครื่องถ้าเครื่องเนี่ยเขาจะกดเครื่องเนี่ยเขากดได้แน่นได้แน่นกันหมดทั้งองค์ทั้งพิมพ์ใช่ครับสมัยก่อนคือไม่ได้ใช้เครื่องกดครับไม่ได้ใช้เครื่องตัดครับเห็นไหมครับคราวเนี้ยเบสิกง่ายๆก็คืออย่างของผมเนี่ยถ้าพระสมเด็จหยิบมาไปขอบตรงมันก็ไม่ขีดเป๊ะวางก่อนถ้าไม่เก๊ก็เป็นยุคใหม่สองปุ๊บพอมาดูพิมพ์อย่างเงี้ยครับชัดเกินอ่ะชัดเกินไม่มีความเก่าเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าใหม่ใหม่ต้องสร้างใหม่แน่ใช่ครับหลังจากนั้นคือเราก็มาส่องถ้าพิมพ์คล้ายใกล้เคียงอุ๊ยความเก่าหน้าวัดเราก็จะมาส่องดูข้างในดูเนื้อหาแต่จริงๆอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยครับนี่ก็คือเป็นโซนนึงนะครับเป็นโซนนึงเรื่องใบโพด้วยอย่างเงี้ยเป็นโซนนึงนะครับเป็นโซนนึงที่ทำเนื้อให้จัดใกล้เคียงพี่หมูดูถ้าคนไม่เคยเห็นพระแท้เนี่ยอย่างงี้ก็ถือว่าเก่านะจัดแล้วนะนี่เจอเนี่ยเจอรูปเจออะไรนี่ซื้อกันเลยแหละแต่บัตติกดีก็แต่งมาใช่ครับคนทำเก๊นี่จินตนาการสุดยอดนะครับบัตติกดีก็แต่งมาให้ก่อนยุคให้เป็นแบบยุคนั้นให้ได้ครับซึ่งเราต้องบอกว่าอย่างเราเนี่ยอยู่กับพระแท้ด้วยแล้วก็รู้จักกับคนทำเก๊ด้วยเราก็เลยรู้ว่าอย่างบัตติกเนี่ยถ้าจะทำให้เก่านี่ไม่ยากเลยใช่ครับครับผมลนด้วยเทียนผมไม่ทราบครับลนด้วยเทียนแล้วก็แช่ตู้เย็นคืออย่างเงี้ยพวกเราคลุกคลีตรงนี้ตลอดใช่ครับครับผมแต่พวกเราเอามาเป็นภูมิถ้าเราอยากรู้ว่ามันเก๊ยังไงเราก็ต้องไปคุยกับเขาเราก็ต้องคุยกับเขาเพื่อจะให้รู้เท่าทันคนทำเก๊คือว่าไม่รู้เท่าทันคือไปแบ่งวิชากันเราก็ศึกษาเพื่อให้เราโดนว่ากันเถอะอย่างองค์นี้อย่างองค์นี้คือเข้าใจกรรมวิธีเลยเห็นไหมครับผมเข้าใจกรรมวิธีทำเนื้อให้แก่งให้ยุบนะทุกอย่างแต่พิมพ์ได้ไหมพิมพ์ก็ไม่ได้ไอ้ที่พิมพ์ไม่ได้คืออะไรคือความนูนขององค์พระความลึกมิติความลึกความนูนไม่ว่าจะเป็นสมเด็จเป็นพระปิดตาหรือเป็นเหรียญไม่ได้แตกต่างกันพี่หมูฉะนั้นถ้าเราเคยเห็นพระแท้พระแท้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อของจริงมาดูหรอกใช่ไหมครับดูในรูปนะครับศึกษาเราเห็นเลยว่าความลึกขององค์พระเนี่ยมันไม่เท่ากันความตั้งใจให้ชัดกับธรรมชาติสมัยก่อนมันจะไม่เหมือนกันครับครับองค์นี้ดีมากเลยนะนี่ก็เวอร์ชันที่พยายามกันสุดข้างได้ข้างเหมือนแต่ขนาดก็ไม่ได้ใช่ครับขนาดก็ไม่ได้นี่ครับส่องไปก็ไม่เจอมวลสารอย่างที่เราพูดไว้พี่ดูข้างนี้ดิดูดิเห็นไหมนี่พิมพ์เจดีนะผมเกย์ที่ดีสุดตอนนี้คือบางคนนะอย่างเงี้ยยังไม่เหมือนคือคนที่ทำพระเก๊เนี่ยเขาจะมีเบสิกของการดูพระแท้นะเขาซื้อหนังสือมาเล่าที่แหละพอเวลาเขาได้ยิบอ๋อข้างก็ยังไม่เหมือนนางฝนจะมาผมเห็นละก็จาก20บาทอะทำให้เป็น 35,000 ได้ได้จากองค์ละ50บาทซื้อมาองค์ละ100ทำให้เป็นนะฮะ
สี่พันห้าพันได้ครับคือเขาก็เล่นกันแค่ชอบตรงนั้นไปแต่ถามว่าถ้าแท้จริงๆครับเรายังมีผู้ชำนาญการที่ดูแลตรวจสอบได้อยู่ในปัจจุบันใช่ยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นงานประกวดท่านอาจารย์ที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับผมเฮียติเล่าไม่ว่าจะเป็นป๋าอาสุพันธ์นะครับป๋าอาสุพันธ์พี่ป๋องสุพันธ์นะครับผมผู้ชำนาญการด้านการดูพระเพราะฉะนั้นก็โอเคแต่อย่างพวกเราเนี่ยถ้าได้พูดแค่เบสิกคร่าวๆว่าทำยังไงให้เราดูพระได้เร็วเพื่อไม่ให้โดนพระเกศอ่านไปแล้วสำหรับพระสมเด็จครับนะครับผมพระนักสังเกตโอเคคราวนี้เรามาดูอะไรกันเหรียญหล่อเหรียญหล่อครับยากไปหน่อยเพราะเหรียญปั๊บมันง่ายไงเรามาดูเหรียญหล่อเหรียญหน้าตาดีครับเหรียญหล่อนี่ครับเหรียญหล่อครับโอเคให้พี่หมูอธิบายดีกว่าว่าเก๊ยังไงนะเดี๋ยวพี่โอ๊ตขอตัวแป๊บพี่จะไปไหนครับโอ้พี่มาโอเคครับพี่หมูช่วยทำสแกนเข้าไปให้เพื่อนๆเห็นอย่างลึกซึ้งของเนื้อนี่ทีสีนะครับให้ถึงตรงไหนพี่โอเคพี่ก็ชนแล้วครับเห็นไหมครับครับผมถึงบอกไงว่าพระเนี่ยเห็นกันแต่รูปอะซื้อกันไม่ได้หรอกโอ้โหเป็นคนส่งรูปมาบอกโถพี่ดูไม่พี่ดูไม่เป็นเหรอแล้วเห็นเนี่ยถ้ามีเลี่ยมทองเนี่ยแล้วก็ไม่แกะข้างแกะขอบอะซื้อกันไม่ได้หรอกถ้าใครเถียงผมนะเดี๋ยวสนุกไม่เป็นไรอ่ะนี่มีฝากเรามีเก๊แล้วเรามีแท้ไว้เปรียบเทียบด้วยถึงแม้จะเป็นคนละหลวงพ่อแต่เราจะมีวิธีคือมันเป็นเบสิกของการสร้างเบสิกการสร้างที่แตกต่างกันระหว่างเหรียญหล่อแท้กับเหรียญหล่อเก๊ครับแถบบนนี่แท้ทั้งหมดนะครับพี่หมูครับพี่หมูเอาแถบบนให้ทุกคนได้มาดูก่อนว่าธรรมชาติแท้เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูธรรมชาติพระเก๊กันครับพี่ต้องพี่วางเสร็จยังเดี๋ยวถ้าเรายุกไปโฟกัสมันจะไม่ได้พี่อ่ะเราลงมาดูระหว่างพระแท้กับพระเก๊ก่อนอันนี้ผมสามบนแท้สามบนแท้ที่ลงพระหล่อโหเห็นไหมครับดูนะครับปึ๊บครับนะครับผมขอกินมินิเมทก่อนสักวันในงานมินิเมทเขาต้องเรียกเราเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมผมนี่โฟกัสไม่ได้เลยพี่เดี๋ยวก่อนโอเคเห็นไหมครับถ้าบนคือผ้าแท้ครับเก็บเราดูเก๊กันเรานี้รูปทุ่งนะพี่หมูโฟกัสที่ผมนี่มาจัดไปครับพี่อันนี้อร่อยไหมพี่ใช้ได้อยู่กรอบเนื้อกรอบมากเลยเพื่อนเพื่อนทุกคนนะถึงทำให้นะครับครับโอ้โหพี่เนื้อกรอบมากเลยส่องไปครับกรอบเป็นกรุบเลยที่ทำนี้เพราะอะไรไหมครับคือเวลาเราอยู่ในสนามพระเนี่ยเราต้องเร็วเราต้องไวครับผมถ้าเราจะอยากดูจะจ่ายตังค์ต้องเห็นข้างเราต้องไวแต่ตกลงราคากันครับไม่ใช่ดีดีคุณไปคว้าขอมากัดปุ๊บแล้วบันไลไส้เลยพี่ต้องตกลงราคาก่อนนะถึงกัดของเขาได้สวัสดีครับนี่นะครับครับใกล้เคียงไหมพี่จะซื้อแต่รูปผมก็ขายได้ทุกวันเลยจะลองเล่าให้ก่อนมีคนส่งรูปให้ผมดูครับพี่ครับแท้ไหมครับโอ้ประกบด้วยพี่ครับแท้ไหมครับครับจากพี่ตอบว่าไงจากรูปเข้าท่าดีแต่ไม่ดูจริงพี่ดูไม่รู้เหรอจริงดิถามเงี้ยพี่ดูไม่รู้เหรอว่าแท้หรือเก๊พี่ว่าผมตอบว่าไงพี่ตอบว่าไงพาเนี่ยนะครับครับอยู่ในมือใช้กล้องส่องเนี่ยบางครั้งก็แทบจะไม่รอดเลยถ้าส่งรูปมาแล้วผมดูว่าแท้หรือเก๊ได้เนี่ยนะโอนตังค์ให้กาอากาศได้เนี่ยก็บันเทิงครับบันเทิงครับโอเคดูพากันต่อดีครับผมนะครับพาอยู่ในมือเนี่ยมีกล้องตัวนึงหลายๆพันส่องเนี่ยบางครั้งก็จะไม่รอดเลยใช่ครับนะครับอันนี้ส่งในรูปให้โอนตังค์นี่ก็สบายครับผมน้ำตาจะไหลขอบคุณความรู้ครับเห็นไหมครับครับนี่ครับเก๊นะครับครับเก๊นะครับเก๊นะครับปั๊มหมดเลยเนี่ยพี่ตรงนั้นนะเก๊นะครับจะเอาอีกอันไหมลองดูพี่เฮ้ยจริงเหรอพี่หมูอันนี้มันหนาไปวะเฮ้ยหนาไปพี่พอได้เห็นไหมทีมงานครับหาพี่โอ๊ตไปหาหมอฟันด้วยโอ้โหดูดิเออเนี่ยพระแท้พระเก๊ไม่ค่อยเหนียวเงี้ยนะพี่นะไม่เหนียวถ้าพระแท้กัดไม่ได้เนี่ยถ้าพี่
เวลาผมทำอะไรเปิดๆเนี่ยพี่หมูก็ไม่ห้ามคือเวลาไลฟ์แล้วเราได้ฟิลไงครับไลฟ์แล้วเราได้ฟิลเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้ได้ความรู้จริงๆพี่หน้าเรียกทีมงานมากัดอ่ะเห็นไหมครับครับเรามารู้เดี๋ยวเรามาบอกเลยก่อนว่าพระแท้พระเก๋เนี่ยครับต่างกันยังไงอ่ะสำหรับเหรียญหล่อเนี่ยสำหรับเหรียญหล่อครับผมสำหรับเหรียญหล่อเหรียญหน้าตาดีอย่างนี้นะครับถ้าพระแท้นะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นเลยว่าผิวเนี่ยเขาเรียกคาบเบ้าคาบเบ้าที่เป็นสีอมเขียวเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเดียวกับผิวพระคือเป็นน้ำของโลหะคำว่าพระหล่อเนี่ยเราต้องเข้าใจกันว่าวิธีการสร้างเป็นยังไงใช่ครับวิธีการสร้างพระหล่อคือเหมือนที่ผมบอกทำหุ่นเทียนเสร็จปุ๊บเห็นไหมจะมีรอยประกบครับจะต้องมีรอยประกบครับผมเห็นไหมจะมีรอยประกบเขียนเราจะเขียนด้วยประกบมีรอยประกบมีรอยตะไบนะครับมีรอยประกบจริงไหมโอ้เห็นไหมครับจะมีรอยประกบเนี่ยครับผมจะมีรอยประกบจริงไหมเอ่ยมาดูครับโอเคครับพี่ถึงแม้จะมีการสบายเก็บแต่ยังก็ต้องเห็นรอยประกบอยู่ครับหน้าเห็นไหมครับนะจะเห็นรอยประกบครับครับผมเหมือนที่ผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าไอ้รอยประกบเนี่ยเกิดจากนะครับผมมันก็มีหล่ออีกแบบนึงที่ไม่ประกบมีหล่อทีละองค์อันนี้ก็ถ้าการใช้ดูพิมพ์หน้าพิมพ์หลังกันจะต้องประกบเพราะเกิดจากตอนเอาบล็อกไปทำหุ่นเทียนเพื่อจะมาทำเป็นภาพแบบนี้นะครับผมอ่ะเรามาดูภาพเก๊กันนะครับผมดูภาพเก๊กันเราบอกกันว่าจะทำผ้าโลหะแบบนี้คือต้องพอทำหุ่นเทียนได้เสร็จเข้าเทียนทำบล็อกเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเอาโลหะไปเนี่ยต้องหลอมโลหะให้เป็นน้ำก่อนโลหะคือเครียกเรียกทองผสมคำว่าทองผสมเนี่ยคือโลหะหลายๆอย่างทองเหลืองทองแดงทองคำเงินหน้าคือสมัยก่อนนะใครมีทองคำขัดลงหินจะกระใสกระโยนไปใครมีเข็มขัดหน้าอยากจะทำบุญทำพระกระโยนไปหรือแม้กระทั่งวัดสมัยก่อนเนี่ยไม่มีโลหะไงก็ต้องเอาระฆังเก่าเอาเครื่องทองเหลืองเก่าเชิงธูปเชิงเทียนมาหล่อทำพระกันไปแหวนเหวินที่ก็โยนได้ใช่สำหรับพระเนื้อเหลืองกับเนื้อแดงต่างกันยังไงไม่ได้สร้างคนละครั้งที่ค่านิยมของเนื้อเหลืองกับเนื้อแดงต่างกันเพราะอะไรไหมครับเพราะในสมัยก่อนเนี่ยทองแดงเนี่ยเป็นโลหะที่มีจุดเดือดต่ำครับพอจุดเดือดต่ำพอเวลาหลอมเป็นน้ำเนี่ยทองแดงเนี่ยจะลอยอยู่ด้านบนครับพอเวลาเทไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสีแดงด้านบนแต่พอสึกแล้วด้านในก็เป็นสีเหลืองก็คือทองเหลืองธรรมดาครับแต่สาเหตุที่เนื้อแดงแพงกว่าเนื้อเหลืองเพราะว่าคนสมัยก่อนเก๊เขาใช้ทองเหลืองเพียวๆไงใช่ครับสมัยก่อนเขาเก๊เนี่ยเขาไม่ลงทุนเพราะว่าในราคากิโลต่อกิโลเนี่ยทองเหลืองจะถูกกว่าทองแดงมันหาง่ายคนทำเก๊เขาก็ไม่ลงทุนนะครับเขาก็ใช้ทองเหลืองเพียวๆเทไปเลยใช่ครับจึงทำให้ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมครับพระเนื้อแดงจะได้รับความนิยมมากกว่าพระเนื้อเหลืองจริงหรือเปล่าสำหรับพระหล่อทุกอย่างพ่อทาแดงแพงกว่าเหลืองใช่ครับใช่ไหมครับผมครับพ่อน้อยกลิ่งวัสุทัศน์ต่างๆแดงแพงกว่าเหลืองแพงกว่าครับพ่อน้อยแดงแพงกว่าเหลืองครับเห็นไหมครับผมกิ่งพุทธโชติแดงแพงกว่าเหลืองใช่ครับที่นี่คือคำตอบว่าทำไมพระโลหะเนื้อแดงถึงแพงกว่าเนื้อเหลืองเพราะสมัยก่อนเนื้อเหลืองมันเก๊ง่ายกว่าเนื้อแดงอันนี้อีกอย่างพี่รัชกาลเนื้อแดงแล้วโดยคุณค่าของความเป็นโลหะเนี่ยทองแดงฮะกิโลต่อกิโลแพงกว่าถนนอยู่แล้วครับหนึ่งเรื่องนะครับผมครับก่อนจะเก่งโดนกันทุกคนใช่ครับก่อนจะเก่งโดนกันทุกคนครับครับก็แล้วแต่โดนมากโดนน้อยก็ว่ากันไปนะครับผมแต่จริงถ้าเราศึกษาข้อมูลแบบนี้ก่อนก็จะโดนได้น้อยลงคือหมายความว่าผมอยากบอกอย่างนี้ว่าถ้าอยากโดนน้อยลงก็เดินสนามพักเก้บ้างศึกษาไม่ได้อายเดินไปเดินไปดูว่าไอ้ที่เก้จะจ๋าขายเป็นยังไงขายคนละ150 บาท20 บาทเขาเป็นยังไงก็เดินไปดูได้ครับโอเคแสดงว่าแบตจะหมดแล้วอ่ะโหเดี๋ยวขอที่ชาร์จนะครับต้องอันนู้นครับแป๊บนึงครับของแรกนี่อยู่นี่ของแรกตลอดมันจะมีใครล่ะตอนนี้ของอะไรจะมีใครไลฟ์เป็นชั่วโมงอย่างพวกเราไหมเดี๋ยวใครเบื่อมั้งที่พวกเราไลฟ์กันเป็นชั่วโมงมาพี่หมูรวดเร็วเลยดีกว่าจัดไลฟ์ด้วยนะรวดเร็วดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันใจถึงตรงว่าให้เดินดูตามสนามก็ได้ใช่ไหมโอเคครับผมข้อนี้เห็นไหมครับผมเอาเลยเห็นไหมครับว่าคาบเบ้าเนี่ยเขาจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกับพระเลยครับใช่แต่ถ้าเป็นพระเก๊ครับผมถ้าเป็นพระเก๊นะครับเป็นพระหล่อเก๊สิ่งแรกที่เห็นเลยคือแล้วก็พี่หมูคาบเบ้าเนี่ยมันจะเป็นคนละชั้นกับเนื้อพระเหมือนกับว่าหล่อมาเป็นทองเหลืองก่อนแล้วก็เอามาทำน้ำยาให้ผิวเนี่ยเป็นสีเขียวครับให้คล้ายคาบเบ้านะครับผมหรือเอาไปแช่ด่างทับทิมอะไรก็แล้วแต่คือผมว่ายุคสมัยเนี้ยไม่มีใครหล่อโบราณอย่างนั้นแล้วก็เลย
โรงงานแต่โรงงานก็เลยไม่คาบเป้าไม่มีอ่ะพี่เมื่อก่อนคือเก๊ง่ายฮะถ้าไม่ใช้กำถ้าไม่ใช้โลหะที่เป็นทองผสมอ่ะใช่ครับคาบเป้าแบบนี้มันจะไม่เกิดไงใช่ครับมันเกิดจากความร้อนเนี่ยป่ะถามว่าจริงไหมดูพระสององค์นี้อุ้ยดูพระสององค์นี้ซึ่งเป็นพระแท้ทั้งคู่เห็นไหมครับเห็นไหมครับคาบเป้าเนี่ยจะเป็นผิวเดียวกับเนื้อพระเลยเหมือนรอยไม่ไหม้คืนเข้าไปอ่ะเป็นผิวเดียวกันเลยแต่พอเป็นพระเก๊ปุ๊บนี่เราให้ดูเลยเปรียบเทียบกันเลยครับจะเหลืองอัดเลยแล้วก็มาทำน้ำยาเห็นไหมครับเขาจะมาทำน้ำยาครับไม่เชื่อเราดูพระเก๊อีกองหนึ่งช่วยไลค์ช่วยแชร์เลยนะครับตอนเอ้ยช่วยแชร์ครับช่วยแชร์เราอยากให้ทุกคนรับทราบข้อมูลจริงๆเราไม่อยากพูดคนเดียวเป็นเบสิกพื้นฐานครับนี่เรามาดูพระเก๊เห็นไหมครับผมแม้กระทั่งความเรียบร้อยของงานเนี่ยเขาต่างจากพระแท้โดยสิ้นเชิงใช่แล้วมันเป็นทริคอีกอย่างหนึ่งครับคือถ้าคุณดูพระแท้เหรียญล่ออะไรพวกนี้นะครับตัวเก๊เนี่ยจะเกิดการหดตัวคือหนึ่งจะใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าใช่มีสองอย่างคือจะใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าครับผมยกตัวอย่างง่ายเหมือนเราเอาเข็มด้ำหนึ่งวางไว้เรามาถอดจากเอาดินน้ำมันมากดไปเนี่ยมันจะต้องได้ใหญ่กว่าเข็มด้ำที่เราวางไว้ถูกไหมแต่บางทีถ้ามันหดเพราะเขาเอายางตัวที่กดอ่ะไปเข้าน้ำยาเพื่อให้มันแน่นครับคราวนี้น้ำยามันรัดตัวเกินไปพระถึงหดครับพูดเห็นภาพเลยเหมือนพี่ไปดูทำเลยนะฮะผมดูทุกอย่างเลยผมถ้าไม่เจอใช่ไหมครับคือถามว่าถ้ากดไปปุ๊บแล้วเอายางตัวนี้ไปทำแบบหลอมจะใหญ่กว่าอันเดิมแต่ถ้ากลัวว่ายางตัวนี้มันจะไม่เสถียรต้องเอาไปเข้าน้ำยาเพื่อให้มันแน่นเนี่ยแต่ก็มีโอกาสฟุกออกมาได้เปี้ยนานๆถ้าเขาก็จะลองทำเรื่อยๆอันไหนพอฟุกขนาดเปี้ยก็สวยไปก็คือว่าเป็นมิลเลอร์ก็เป็นมิลเลอร์ที่เกรด A ไปครับผมเห็นไหมครับเราเห็นแล้วนี่เก๋เห็นไหมครับแท้จะเป็นอย่างนี้ใช่ครับผมความคมของหน้าตาก็ต่างกันเลยพี่หมูอยู่ที่แม่แบบเห็นไหมครับหนึ่งอย่างของเหรียญล่อนะครับผมเบสิกเลยดูคาบเป้าอีกอย่างนึงร้อยประกบครับอันนี้มีด้วยร้อยประกบเห็นไหมครับผมร้อยประกบสำหรับพระแท้นะครับสังเกตง่ายๆรอยประกบจะไม่อยู่กึ่งกลางอ้าวทำไมอ่ะพี่มีสูตรนะเนี่ยรอยประกบจะกึ่งกลางเพราะการแกะบ็อกซ์สมัยก่อนเนี่ยหน้าหลังเนี่ยเขาแกะคนละครั้งอย่างหลวงพ่อน้อยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอย่างหลวงพ่อทาเนี่ยพ่อทาแท้ๆเนี่ยนะหน้าบางหลังหนาพ่อน้อยหน้าหนาหลังบางจริงหรือเปล่าแต่ไม่เจ้าเวรเนี่ยพ่อติ้วก็ตามพ่อยอดว่าใหญ่ก็ตามนะครับรอยประกบมันจะไม่อยู่ตรงกลางครับรอยประกบจะไม่อยู่ตรงกลางคือมันจะไม่เปี้ยรอบวงอย่างเงี้ยจะไม่เปี้ยครับมันจะไม่เหมือนเราเอาผ้าแตงโมมาครึ่งลูกอ่ะง่ายง่ายอย่างเงี้ยพอเก๊ปุ๊บเห็นไหมครับผมครับกึ่งกลางเป๊ะเลยครับแล้วก็เกือบรอบองค์เลยพี่เห็นชัดๆเลยกึ่งกลางเป๊ะเลยอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับผมครับเนี่ยครับอีกอย่างนึงที่เราทำให้รู้ว่าเอ้ยแบบนี้มันโอ้วางได้เลยแต่น่าจะเก๊นะครับผมคือเวลาผมมีคนเอาผ้ามาขายผมจะตัดสินใจซื้ออะไรเนี่ยผมไม่ได้สนใจเลยว่าราคาแพงหรือราคาถูกผมสนใจแค่ว่าผมเอาอะไรไปดูไม่มีพระครับผมว่าเอาข้อมูลอะไรไปดูว่าเขาเนี่ยแท้หรือเก๊ครับนะครับผมเนี่ยอย่างเหรียญล่อเราเห็นกันแล้วอย่างที่ผมบอกเนี่ยแม้กระทั่งศึกขนาดเนี่ยยังเลอะๆลอยเลอะๆเงี้ยผมเห็นไหมครับโอ้โหยังอยู่ฝังเลยเลอะๆแบบนี้มักจะแท้เลยครับเพราะมันเกิดจากความผิดพลาดตอนที่เข้าปูนหรือเข้าดินหายไปครับเนื้อเกินเนื้อเกินที่บางคนเขาเรียกลูกบอลเนี่ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยที่เขาเรียกลูกบอลเนี่ยแต่มันจะไม่กลมบ้องมั้งพี่กลมไหมแล้วแต่ผมจะมาพูดเรื่องลูกบอลให้ฟังพี่หมูขยายดิเจอลูกบอลในนี้ไหมถ้าเจอก็พี่โทษทีมือโบ๊ะพี่หมูทีนะครับผมเราต้องขยายที่กล้องเลยผมไม่อยากที่ฟังใช่ไหมครับเนี่ยคือจะมีจุดที่เป็นลูกบอลที่เป็นเนื้อเกินพวกนี้ครับผมเนี่ยนะครับที่เป็นเนื้อเกินพวกนี้ลูกบอลนี่เกิดจากอะไรไหมหมูเรามาดูเก๋ก่อนว่าดูเก๋ก่อนมาเรามาดูเก๋กันอย่างเงี้ยเก๋เห็นไหมครับว่าเนื้อเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นผิวเดียวกับใจเย็นเขาจะไม่ได้เป็นผิวเดียวกับเอ้ยพระเก๋มันเบลอๆอ่ะอ๋อใช่มั้ยครับเขาจะตรวจได้เขาจะไม่เป็นผิวเดียวมันจะไม่เป็นคราบเบ้าเนื้อเดียวกันเลยใช่มั้ยครับผมใช่มั้ยครับถ้ามีโทรศัพท์ตรวจได้ว่าพระไหนเก๋แท้ก็ดีนะพี่นะอย่างนึงพระหล่อเนี่ยเป็นหูปิงครับหูปิงเนี่ยผมรู้ว่าเกิดจากอะไรหูเนี่ยทำไมเขาชอบพูดกับผมหลายคนแล้วดูที่หูนะหูต้องเป็นปิงคือตอนที่คุณทำแกะบล็อกเอาเราคิดบล็อกหินไม่โกนแล้วกันเอาบล็อกหินไม่โกนมาแกะบล็อกหน้าบล็อกหลังเนี่ยคุณไม่สามารถแกะหูได้เอามาติดทีหลังว่าคุณได้หุ่นเทียนมามันก็จะไม่มีหูไงหลังจากนั้นก็ปั้นเทียนเนี่ยเป็นเส้นแล้วก็งอพี่ก็บอกงอแล้วก็เอามาต่อทำไมคนสมัยก่อนไม่พูดกันอย่างเงี้ยแบบพอเราผมไปถามคือบางคนเขาบอกว่าข้างปิงข้างกระบอก
แล้วข้างกระบอกคืออะไรเออมันทำยังไงถึงเป็นข้างกระบอกอย่างหูปิงรู้ให้ดูเนี่ยหูปิงเนี่ยมาเนี่ยสับโบราณแล้วหูปิงแล้วบอกว่าปั้นเทียนต่อที่หลังก็จบแล้วใช่อะไรคือหูปิงอ๋อสงสัยเหมือนตัวปิงคนแล้วปรากฏใช่ไหมครับผมเขาก็เรียกว่าจำง่ายนะครับผมอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคือหูเนี่ยเขาทำหุ่นเทียมแบบนี้แล้วแล้วเอาหูเนี่ยมาปั้นเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็มาแล้วก็มาขดกดติดก็จะมีรอยกระจุกกระจุกเนี่ยเขาเรียกหูปิงครับนะครับผมครับผมใช่เป็นเทียนมาแปะแหละเป็นเทียนมาแปะก่อนปั้นหุ่นเรามาพูดถึงเรื่องลูกบอลกันลูกบอลพูดเรื่องลูกบอลลูกบอลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมสนุกสนานกันเลยทีเดียวครับแบตจะหมดไงพี่อ้าวว่าไปลูกบอลเป็นไงพี่ขาวๆดำๆลูกบอลเดี๋ยวนี้สีส้มก็มีลูกบอลที่เกิดจากเหรียญหล่ออ่ะเกิดจากสาเหตุพอเราเข้าพอเราได้หุ่นเทียนมาแล้วครับเราได้หุ่นเทียนมาตัวนึงสมมุติได้หุ่นเทียนมาตัวนึงอย่างงี้เราได้หุ่นเทียนมาปุ๊บใช่มั้ยครับตอนนี้เป็นเทียนนะไม่เป็นโลหะเป็นเทียนก็เอาไปพอกด้วยปูนพอกด้วยปูนเสร็จปุ๊บเอาเทียนนี้ไปต่อกับช่อก่อนต่อกับก้านเทียนพอต่อได้เป็นก้านมาแล้วแล้วก็เอาปูนหุ้มปูนหุ้มแล้วก็ไปเผาไฟให้เทียนนั้นไหลออกครับจุดก็จะเป็นโพรงละพอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยใช่มั้ยครับระหว่างที่เอาปูนหรือเอาดินไปเข้ากับหุ่นเทียนเนี่ยมันต้องเหลวใช่มันต้องเป็นน้ำเป็นน้ำเหลวก็เกิดฟองอากาศเกิดฟองอากาศใช่เกิดฟองอากาศครับพอเวลาเราเผาปุ๊บไหลหมดปุ๊บฟองอากาศแล้วก็จะอยู่เป็นโพรงข้างในแข็งไปแล้วแข็งปูนปูนแข็งไปแล้วเป็นโพรงไปแล้วใช่พอเวลาเราเทโลหะเข้าไปลื้อก็หนุนก็เป็นเม็ดโผล่ขึ้นมาเพราะโพรงอากาศมันเป็นรูก็จะเป็นเม็ดโผล่ขึ้นมาคราวนี้มันก็มีวิธีสังเกตโพรงอากาศอีกลูกบอลที่มองกล้องเลยครับว่ามองกล้องสหรัฐครับผมนะครับผมมีคนแซวมาถ้ามองกล้องนี้ต้องไปที่ไหนรู้ไหมครับต้องไปเดอะวอยซ์ใช่ผมชอบมองหน้าอยู่ก็คือผมคุยผมไม่มีคนคุยด้วยคุยกันพี่ท่านผู้ชมก็ได้คุณท่านผู้ชม142คนพี่คุยกับทุกคนเลยขอบคุณครับผมคราวนี้นะครับลักษณะของลูกบอลเนี่ยครับต้องเป็นเหมือนหนอนไก่ครับเพราะเหมือนที่หนึ่งรูปูรูปูเนี่ยจะเป็นโพรงยับยับฉะนั้นลูกบอลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีความยับในตัวเขาเลยถ้ากลมให้รู้ว่าจงใจครับแล้วลูกบอลเนี่ยมันจะไม่เกิดที่เดียวกันไม่เกิดที่เดียวกันซ้ำๆมันมีแยกสองอย่างลูกบอลเกิดที่เดียวกันกับไม่เกิดที่เดียวกันเฮ้ยงงไหมถ้าสำหรับพระที่ทั่วไปลูกบอลจะต้องไม่เกิดที่เดียวกันถึงจะแท้ครับเพราะโพรงอากาศที่เกิดจากตอนเข้าปูนแล้วหรอครับก็เกิดจากตอนเข้าปูนโพรงเม็ดบอลจะไม่อยู่ที่เดียวกันใช่ครับแต่ถ้าสำหรับพระที่ดูเม็ดบอลอยู่ที่เดียวกันรู้ไหมครับเพราะอะไรเพราะอะไรครับเกิดจากตอนทำหุ่นเทียนแล้วหินนี่โกนเป็นรูก็จากบล็อกก็แหละถ้าเกิดว่าเกิดจากบล็อกที่เป็นรูกดหุ่นเทียนมากี่ตัวจะต้องเป็นเม็ดลูกบอลอยู่ที่ตรงเดียวกันแต่ถ้าเลยกับไม่วิธีเข้าใจไหมท่านคุยก่อนนะบางคนเขาบอกพระหล่อถ้าเหมือนกันเก๊หมดถ้ามีลูกบอลที่เดียวกันเก๊หมดไม่จริงไม่จริงถ้าโพรงอากาศนี่มันเกิดจากตอนกดหุ่นเทียนจะต้องมีทุกอันครับเหมือนรูปหล่ออาจารย์กิ่งวัดโพเลี้ยวเหมือนเหรียญหล่อหลวงพ่อช่องลมที่มีเม็ดตรงเนี้ยอ๋อเม็ดนูนถูกใช่อันนั้นเกิดจากตอนบล็อกมาทำหุ่นเทียนครับแต่ถ้าหุ่นเทียนไปเข้าปูนเม็ดบอลที่เกิดจากฟองอากาศตอนเข้าปูนจะไม่อยู่ตำแหน่งเดียวกันครับถ้าฟังอย่างนี้จะเข้าใจใช่ถ้าบอกว่าเม็ดบอลที่เดียวกันเก๊ไม่เสมอไปถ้านึกถึงตอนสร้างครับเราจะตอบโจทย์ทุกอย่างได้ใช่ครับโอเคเดี๋ยวรอจบยังจบครับพี่กลับไปดูที่เหรียญหล่อกันจบแล้วกลับไปดูที่เดี๋ยวรอกันเอ๊ะยังไงเนี่ยพี่เนี่ยแล้วเราก็จะเก็บหลักฐานไงอ๋อครับผมถ้าเดี๋ยวก็จะปนกันถ้าเดี๋ยวก็จะปนกันครับปนกันก็เสร็จโจรโอเคนี่ครับอันนี้คืออะไรไหมครับผมต้องบอกก่อนนี่คือเป็นการหล่ออีกอย่างหนึ่งไม่มีรอยตะช่อเลยพระใต้เหรอพี่เอ้ยไม่ใช่ใต้พระใต้ต้องไม่มีไม่ต้องพระใต้ต้องแบบนี้คือพระหล่อทีละองค์จะไม่มีรอยตะเข็บใช่จะไม่มีรอยตะเข็บแล้วจะไม่เท่ากันสักองค์เนี่ยหล่อยุคก่อนยุคประกบคือปั้นหล่อยุคแรกปั้นหุ่นเทียนเอาละพี่เหรอปั้นหุ่นเทียนอย่างเส้นอย่างเส้นพวกนี้เขาก็ปั้นเทียนเป็นเส้นแล้วมาติดมาติดแล้วเอาดินเหนียวหุ้มครับแล้วก็ใช้สำรอกเทียนออกแล้วก็เทเทียนลงมาที่หลังวิธีคือเราปั้นเทียนมันจะไม่มีรอยประกบไม่มีรอยประกบเหมือนปั้นลูกทำทีละองปั้นงูปั้นวัวปั้นอะไรพวกนี้ปั้นทีละองเหมือนดินน้ำมันเนาะหล่อแบบเนี้ยอ๋อมันจะไม่เท่ากันด้วยอันนี้คือหล่อยุคต้นๆของประเทศไทยเช่นพอทับวัดทองปูเหยี่ยมวัดหนัง
ใช่ไหมครับผมปิดตาพ่อทาใช่ไหมครับผมจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันสักองค์เลยหล่อยุคต้นทีละองค์หล่อยุคต้นคือเราจะปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ได้ครับถ้าวันนี้เราปฏิเสธเทคโนโลยีเนี่ยผมว่าไม่จริงเพราะเทคโนโลยีเนี่ยมันมีมาแต่สมัยโบราณครับอย่างตอนแรกทำแบบนี้ก็ใช้เทคโนโลยีทำให้มันสะดวกขึ้นและเร็วขึ้นก็มาทำเป็นบ้าประกบอ๋อครับนะครับคือจริงๆอ่ะคนเราใช้เทคโนโลยีมาแต่สมัยโบราณเลยสมัยโบราณคือทำเป็นเอาหินมาทำเป็นมีดหลังจากนั้นก็มาทำเป็นเครื่องปั้นดินเผาด้วยกรณีก็มาเปลี่ยนจากดินเหนียวผสมอะไรให้หนาแน่นขึ้นอีกมาปั้นเป็นโอ่งมาใส่สีจริงๆเราใช้เทคโนโลยีมาตลอดครับใช่ปัจจุบันเราก็ถึงปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ได้ครับอย่าเอาเทคโนโลยีไปเป็นกำแพงกั้นว่าเอ้ยจริงๆพระมีความคลาสสิกจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้าผลไม่ใช่ซึ่งมนุษย์เราเนี่ยใช้เทคโนโลยีมาตั้งแต่อดีตใช่ครับแต่เทคโนโลยีอัตราสมัยบ้างไม่ทันสมัยบ้างก็เลยเกิดเป็นศิลปะขึ้นมาครับนี่ครับอย่างนี้คือหล่ออยู่ต้นคือใช้หุ่นเทียนจะลงถ้าส่องไปข้างในเนี่ยพี่หมูนี่เราเห็นนี่เป็นเนื้อแดงนะพี่หมูส่องข้างในอ่ะเอากล้องส่องมาปึ๊บโอ้เห็นไหมครับนี่จะเป็นเงินครับจะมีพายเงินอยู่ข้างบนครับเนี่ยครับคือเงินเนี่ยจะลอยอยู่รอบนอกฉาบอยู่รอบนอกคือเรียกทองผสมคือคำว่าสำริดเนี่ยไม่จำเป็นต้องดำสำริดเป็นสำริดทองแดงก็ได้คือสำริดเนี่ยคือโลหะหลายอย่างผสมกันอะไรมากไปไม่จะเป็นสีนั้นสำริดเงินคือมีโลหะเงินผสมอยู่มากสำริดทองสำริดทองคือมีทองคำผสมอยู่มากครับอย่างทองแดงแบบนี้ก็เรียกสำริดได้เพราะคือใส่ทองแดงไปเยอะมากใช่ครับโอเคครับแหมที่ได้พี่บอกหล่อยุคต้นๆผมนึกถึงนึกถึงทูนนี่แหละครับสารพงษ์ชาตรีครับหล่อยุคต้นครับลูกหลานก็เต้นพี่ไม่โยนมาเลยผมเลยไม่เล่นอันนั้นคือหล่อยุคต้นหล่อโบราณก็มิชัยบัญชาโอ้นั่นเลยพี่สุดยอดแล้วนี่คือจะอยากมาเขาว่าพระหล่อครับหล่อยุคต้นคือมิชัยบัญชาครับถ้าหล่อสมัยใหม่พี่ณเดชโอ้โหณเดชทักมิแล้วถ้าหล่อเวียงอ่ะหล่อเวียงก็คือเมาแล้วด่าตำรวจอะไรอย่างงี้คือหล่อเวียงหล่อเวียงก็กลับรถกูเอาว่าไม่เอาหล่อเวียงเนี่ยพี่หมูนี่ตายแล้วไงโอเคมาต่อได้สองเรื่องแล้วครับแหมไม่น่าเข้าเรื่องนี้เลยโอเคครับสุดยอดครับแน่นจริงๆได้ความรู้มากครับขอบคุณครับนะผมแวะคุยแป๊บนึงนะครับเข้าใจแล้วครับตัวต้นแบบแต่พลาดสวัสดีครับพี่โอ๊ตสวัสดีครับน้องแม็กอันนี้คนบ้านเดียวกับผมเลยเพลินยาไปครับผมเฮ้ยอย่าโม้มากสวัสดีเสี่ยตองด้วยครับสวัสดีครับเสี่ยตองเสี่ยตองเจ้าของตัวจีนหัวเฮงสุดยอดสุดยอดแห่งใจนี่เพื่อนผมเลยครับมีแซวมีแซวนี่เคยเข้ามาดูไลฟ์ผมเลยนะเนี่ยจุกจุกเสียรันจุกโอเคครับพาหล่อพาเหรียญเบื่อแล้วหรือยังเบื่อแล้วหรือยังอยากจะบอกพี่ว่าเงินน่ะซื้อความรู้ได้ถ้าคุณอยากเป็นเร็วๆคุณเดินสนามเก๊ก็ได้อันไหนที่คุณศึกษาแล้วเอ๊ะอันนี้มันเก๊ดีเสียตังค์ซื้อวิชาก็ซื้อบ้างมันไม่แพงคือจริงๆอ่ะวันนี้ที่ผมบอกว่าจะไลฟ์เรื่องพาเก๊กับพาแท้เนี่ยครับผมตั้งใจจะต้นแบบเหรียญเก๊เป็นเท่ากับเหรียญแท้แต่ละรุ่นนะใช่แต่เผอิญว่าไม่ค่อยเจอไงใช่ครับเผอิญว่าไม่ค่อยมีเก็บไว้ครับผมคือจะบอกว่าคุณเป็นแล้วอ่ะคุณมีเบสิกอ่ะคุณจะไม่ค่อยโดนพาเก๊หรอกจริงๆอ่ะพาเนี่ยมันใช้วิธีเดียวกันในการดูทั้งหมดนะครับผมใช่ถ้าเป็นเบสิกแล้วนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรคุณก็จะโดนน้อยลงครับถ้าคุณไม่โลภถูกต้องหนึ่งราคาด้วยครับถ้าคุณไม่โลภแล้วก็ถ้าคุณไม่อายคุณก็เดินซื้ออย่างที่ผมบอกแต่ถ้าเป็นมันจะมีความสัจจะฝึกดูไปฝึกดูการที่เป็นเนี่ยคือหนึ่งคุณซื้อพาที่คนเขาดูเก๊กันมาสิบคนได้แล้วมันแทนได้ในสายใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพาที่มันเก๊ครับแล้วออกมาองค์แรกๆแล้วคุณโดนเนี่ยแล้วไอ้คนที่ทำเก๊มันนั่งหัวเราะคุณเนี่ยมันก็คือมันอาชีพนี้มันวงการที่มันท้าทายนะอ้าวใช่ดิพี่ผมว่าถึงจะบันไดเซียนก็ต้องผ่านอะไรพวกนี้ใช่ไหมมาเรากลับไปดูเหรียญเหรียญเหรียญหรือจะเอาเนื้อชินก่อนหรือจะเอาเนื้อชินเนื้อชินเนื้อชินครับเนื้อชินอันนี้คือมาเหสวนโอ้โหนี่อันดับต้นๆเลยนี่คือมาเหสวนครับโอ้โหดูขึ้นกระแสเงินขึ้นผิวประหลอดด้วยตรงนี้เนื้อชินไม่ธรรมดาครับโอเคโอ้โหขอดูงานหน่อยอันนี้เราบอกอะไรรู้ไหมพี่เขาแซวมาหลายครั้งแล้วว่าครับที่เขาบอกจุกจุกจุกอ่ะโดนไปเยอะแล้วไงอย่าไปซีเรียสครับไม่ครับเนี่ยโอ้โหขึ้นผิวประหลอดด้วยพี่ถือว่าทำดีนะเนี่ยตั้งใจเจาะรูให้มันเป็นโบราณให้โบราณเพราะเนี่ยเจาะรูมาแขวนนะเนี่ยครับเนี่ยตะกั่วครับนี่เนื้อชิ้นโอเคโอ้โหหล่อได้บางด้วยพี่โอ้โหองค์นี้ใช้ได้เลยแค่มาครับโอเคโอ้โหนี่มาแบบมีคาบกุโอ้โหพี่อลังการงานสร้างอลังการงานสร้างพระกรุครับโอเคเลยโอ้โหนี่ถ้าดูรูปก็แท้เลยครับ
ครับซื้อกันเลยครับจ่ายตังกันเลยครับอย่างนี้เลยนะก็อะไรนะพี่บันเทิงใช่ไหมบันเทิงครับบันเทิงบันเทิงสบายล่ะครับเหรียญที่โกใหญ่ไม่ใช่โกหลวงพ่อเงินปี17วัดทุ่งลีมีเก๊ไหมครับต้องนี่แปลกนะมีไหมคือเหรียญเนี้ยไม่ได้ออกในปี17ครับเขาทำบล็อกมาที่ตั้งใจออกก่อนปี17แต่ผมไม่แน่เป็น13หรือ11อ่ะเห็นป่ะแล้วเหรียญเนี้ยเขาทำตัวโค้ดเลข7มาตอบจริงหรือไม่จริงคนทุ่งลีตอบเลยเห็นไหมครับบางอย่างเนี้ยเขามีการแก้ไขแบบง่ายๆคือเหรียญเนี้ยเขาหล่อมาแล้วปุ๊บแต่เราไม่ได้ออกปีนั้นเกิดความผิดพลาดอะไรก็ไม่รู้ครับแต่เหรียญเนี้ยมาแจกในปี17ทางวัดก็ทำโค้ดตัวเลข7มาตอบปึ้งก็เป็นปี17คือสมัยก่อนเนี่ยเขาทำกันง่ายๆเพราะเขาทำให้ทำบุญเขาไม่ได้หวังว่าจะต้องมาเป็นพุทธมณีเหมือนทุกวันนี้ใช่ฉะนั้นถ้าเราจะศึกษาพระเนี่ยเราต้องศึกษาไล่จากย้อนตัวเองไปอยู่ในยุคปีนั้นๆๆๆมาเลยครับใช่ครับใช่ไหมครับอย่างนี้เก๋ครับอย่างนี้เก๋ครับครับอย่างนี้แล้วจะดูยังไงพี่มีวิธีดูเบสิกไหมเอาเบสิกเลยเนื้อชินให้ทีมงานเอาพระเนื้อชินในห้องมาหน่อยสิเดี๋ยวๆๆดูก่อนดูก่อนเหลือไหมไม่เหลือเอาไปว่าเอาไปว่าอย่างเงี้ยจะบอกอย่างเงี้ยเก๊ครับอันนี้คือถ้าอุ้ยมีเนื้อมีเนื้ออะไรบ้างพี่เนื้อชินเงินชินตะกั่วชินเขียวชินเขียวชินเขียวคืออย่างงี้ชินเขียวนี่คือแท้เดี๋ยวผมจะมาแก้ตัวเรื่องเนื้อชินคราวหน้าแล้วไอ้ชินกรอบเนี่ยมันเป็นยังไงชินกรอบคือพระแท้นะแต่เขาผสมดีบุกเยอะไงจนแบบแตกมันก็จะแตกไปเองจริงๆอ่ะชิงกรอบเนี่ยสร้างพร้อมชิงเงินช้อนพร้อมช้อนปีจักรวดเลยนะแต่เก็บไว้ไม่ได้เก็บไว้เขาก็จะแตกไปด้วยอายุของเขาเองคนถึงไม่ยอมเล่นชิงกรอบพี่อันนี้เก๊อยู่แท้วะอันนี้แท้ครับว่าพี่ไม่เอามาปนเนี่ยอันนี้แท้อันนี้แท้นี่แท้ชิงหมูที่นั่นเป็นจริงแม้กระทั่งพระแท้วางในกรอบพระเก๊พี่ผมก็รู้ได้เรามาศึกษาเนื้อไม่ใช่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงนี่แท้ครับนี่แท้ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะสับสนเรามาศึกษาเนื้อชิงเขียวกันพี่หมูเอากล้องทำไมใกล้ได้เลยพี่เอาพี่ก้องเข้ามาใกล้นะครับขอเชิญพี่สิงโตหลบนิดนึงนะครับน้องดาหลีกทางให้พี่ก้องหน่อยไม่เห็นนะกัดดิพี่สบายขี้เกียจไม่เอางี้แหละไม่ต้องส่องบอกเทคนิคง่ายชิ้นเขียวเขาจะขึ้นไข่ผมไล่ไอ้นี่ก่อนดีกว่าผมไล่วิธีการดูแบบคร่าวๆก่อนโอเคตัวอย่างเราไม่ว่ากันเพราะวันนี้เราไม่พร้อมเราขอเรื่องชิ้นเนื้อชิ้นเนี่ยนะครับคำว่าชิ้นเนี่ยคือโลหะชิ้นนี่คือโลหะผสมหลายอย่างนะครับก็จะมีตะกั่วมีชิ้นเงินครับชิ้นเงินชิ้นตะกั่วสนิมแดงนะครับผมชิ้นเขียวชิ้นกรอบครับชิ้นเงินเนี่ยดูง่ายๆคือเขาจะมีภายข้างบนเนี่ยเป็นคล้ายๆกับน้ำประหลอดน้ำประหลอดอยู่เช่นกุวราชบุรณะมเหสวนครับนะครับผมบอกเขาบอกชิ้นเงินต้องแพงจริงไหมไม่เสมอไปครับจริงๆซึ่งที่แพงจริงเนี่ยตะกั่วสนิมแดงอ๋อใช่ครับตะกั่วสนิมแดงนี่แพงครับรู้ไหมครับว่าพระเนี่ยที่เพื่อนแพงเนี่ยจากอะไรพี่หมูจากหนึ่งจากพุทธคุณนะครับครับสองจากกรรมวิธีที่ดูมีอะไรที่มันให้ดูความเก่าได้ครับตะกั่วสนิมแดงเนี่ยของเก๊เนี่ยคือเอาตะกั่วมาแล้วมาหมักฉะนั้นสนิมที่ขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ข้างบนพระเรานึกถึงแบตเตอรี่ขั้วแบตเตอรี่ที่เกลือที่มันที่หนังจะอยู่มันจะแยกชั้นมันจะอยู่บนผิวออกมานั่นคือของเก๊แต่ถ้าของแท้เนี่ยเขาจะแตกมาจากข้างในเนื้อเลยถูกไหมครับการที่เกิดเป็นสนิมแดงนั่นเนี่ยคือเขาต้องแตกมาจากข้างในเนื้อเลยจากที่อยู่ในกุเนี่ยอายุเป็นร้อยปีเนี่ยเขาจะแตกออกมาจากข้างในเนื้อแต่ถ้าของเก๊เนี่ยเขาจะฉาบอยู่ข้างบนอันนี้ให้นึกภาพง่ายๆคือเอาสีโป๊ะมาทาหรือใช้อะไรเร่งเพื่อให้เกิดสนิมเขาก็จะแยกชั้นกันกับผิวพระชัดเจนแล้วถ้ามิลเลอร์ก็พักแก้บนระหว่างแตกจากเนี้ยถูกครับที่มิลเลอร์สุดคืออะไรแล้วครับคือเอาสมัยก่อนในสมัยอยุธยาเนี่ยยังสมัยนี้เราไปทำบุญเห็นไหมจะมีสังฆทานจะมีพระที่เป็นพลาสติกครับคือพระเนี่ยเขาใช้สร้างแทนตัวเพื่อตอบอายุตัวเองเพื่อสะดอกเคราะห์เขาเรียกท่าพระแทนตัวครับสมัยนี้เป็นพลาสติกแต่สมัยก่อนไม่มีพลาสติกไงครับสมัยก่อนเขาใช้ตะกั่วเนี่ยไปทำพระวันนี้เป็นพระแก้บนเวลาไปถวายทำแทนตัวครับพระนี้ก็ถูกเก็บไว้ตามวัดนู่นนี่นั่นพอนานๆเขาเนี่ยก็จะขึ้นเป็นตะกั่วสีแดงไอ้คนทำเก๊เนี่ยนะครับเขาก็ไปหาคือคนทำเก๊เนี่ยเขาคือคนเป็นพระก็เขามีจินตนาการพี่คนเป็นพระครับผมครับผมมีน้องบอกพี่โอ๊ตผมอยากเป็นพระท่านยังไงผมก็ถามน้องอายุเท่าไหร่ครับ20ยัง22แล้วพี่โอ้ถ้าน้องอายุ22แล้วน้องเป็นพระง่ายมาก
เพราะพี่ผมอยากเป็นหัวจะรับรู้ดีแล้วไอ้กล้องเลยผมหัวจะรับรู้ป่าพรุ่งนี้น้องไปหาหลวงพ่อนะแล้วก็หาวันบวชซะน้องเป็นพระเลยเดี๋ยวน้องเลือกแล้วเดี๋ยวจะโดนเพื่อนเตะใจเย็นผู้หญิงเป็นพระไม่ได้เป็นพระไม่ได้อ๋อเอางี้นะครับเหลือเนื้อเจ็ดชับแต่อ้าวคนเนื้อตะกั่วพระแก้บนต่ออ่าพระแก้บนเสร็จเขาก็มาทำแบบตรงนั้นมาทำแบบนะครับมาทำแบบเหมือนกับคนทำกะลาลาหูนะผมเป็นนักคนพวกนี้นะผมยกนิ้วเท้ามายกนิ้วอีกเลยว่ามันสุดยอดจริงอ่ะเขาต้องไปเดินซื้อธนานเก่าๆกะลาที่สมัยก่อนลิตรไม่มีไงใช้ธนานเขาเรียกธนานกะลาเนี่ยตักข้าวมาตวงไปเอากะลาแล้วนั่งมาแกะทำกะลาเก่าจะหล่อพวกพระเก๊ที่เป็นพระหล่อครับคือแบบงานแบบพื้นๆเนี่ยไปเอาโลหะมาผสมใหม่จิบทิพย์คนที่เขาเก่งเขาจะไปซื้อเหรียญเฟืองอ่ะซื้อเหรียญเฟืองเหรียญจอปลอเหรียญฮะมาหลอมแล้วรู้ไหมครับว่ากลิ่นทางไหนกลิ่นทางไหนก็ต่างกันไม่เชื่อคุณหยิบเนื้อทองแดงมาดมกับถนนมาดมดิกลิ่นต่างกันเลยใช่ครับคือการศึกษาพระคนต้องสังเกตถึงขนาดนี้ครับต้องสังเกตถึงขนาดนั้นคุณถึงจะรู้ลึกรู้จริงไม่เชื่อลองมาดมดูนะว่าเนื้อกลิ่นของเนื้อทองแดงกับเนื้อทองเหลืองไม่เหมือนกันใช่เราจะรู้เลยว่าเก่าหรือใหม่เนี่ยจากการดมโลหะใครคิดว่าโลหะดมไม่ได้ไม่จริงอย่าไปดมมากนะครับดมมันผ่านท้องบางทีมีน้ำยาเดี๋ยวจมูกบานนี่ไหมเนี่ยครับคือเวลาเราพูดบอกเราจุดสำคัญนั่นคือทำให้ทุกคนมีพื้นใช่ครับมีพื้นเพื่อจะเล่นพระเป็นจะมีความสุขกับวงการนี้วันนี้เรามีความสุขนะคนที่ไม่เล่นพระมารู้จักพวกเราแล้วเขาได้พื้นตรงนี้ไปทำให้เขาเนี่ยเล่นพระแล้วก็คือได้เล่นพระได้ครับเล่นพระเป็นนะครับผมได้สะสมพระถูกวิธีด้วยเขาเนี่ยมีชิ้นที่ดูพี่ผมชอบที่สุดและดูง่ายสุดที่หมูแล้วไม่ชิ้นอะไรอะไรครับพี่ชิ้นเขียวโอ้ใช่ชิ้นเขียวครับผมว่าเนื้อตะกั่วสนิมแดงยังดูยากดูยากครับชิ้นเงินก็ดูยากชิ้นเงินที่ดูยากเพราะมันไม่มีของแท้มาวนเวียนให้ดูบ่อยๆครับผมส่วนใหญ่ที่เจอพันผ่านก็เก๋บ้างเก๋ดีบ้างอะไรเงี้ยแต่ชิ้นเขียวเนี่ยมันดูง่ายเพราะอะไรผมคือมันมีไข่ชิ้นเขียวมี2อย่างครับนะครับบันทึกเลยนะครับชิ้นวิธีการดูชิ้นเขียวนะครับมี2คำแชร์เลยครับช่วงนี้แชร์เลยครับวิธีเขียวดูให้มี2อย่างนี้ครับว่ามาพี่ปานดำแล้วก็ไข่แมงดาโหนี่พี่เคล็ดลับเลยนะจะบอกให้ปานดำแล้วก็ไข่แมงดาครับผมคือเวลาส่องไปบนเนื้อผ้าเนี่ยจะเป็นรอยด่างๆดำเลยเป็นดวงเลยเป็นดวงเลยเขาเรียกปานดำเดี๋ยวเจอสีดำแล้วก็ไข่แมงดาไข่แมงดาเนี่ยจะขึ้นเป็นเม็ด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 ครับเลยถ้าคุณอยากศึกษาชิ้นเขียวเป็นชิ้นเขียวที่แพงก็เป็นอัฐารสทรงเกราะครับยอดอัฐารสทรงเกราะครับถูกไหมครับผมมาเหตุส่วนวัดพระศรีสุพรรณครับแพงใช่ไหมถ้าคุณอยากเป็นชิ้นเขียวก่อนจะซื้อแบบนั้นคุณไปซื้อมาเหตุสวนวังบัวเพชรบุรีเพชรบุรีสามสี่พันอืมนะครับโอ้ยได้แท้แล้วโอ้โหพี่เอาไปดูได้แท้แล้วเอาไปดูกันมันมันเลยมันมันเลยใช่ไปซื้อพระกุฎวังบัวครับเพชรบุรีเนี่ยโอ้โหดูแล้วมันแท้สวยงามมากครับผมถูกเหมือนที่ผมพูดไงว่าเหรียญสร้างปีเดียวกันใช่ครับปี2500เนี่ยครับองค์นึง 300,000 องค์นึง 300แต่วิธีการดูแท้เก๊เหมือนกันกันไหลรู้เจาะตัวตัดเหมือนกันถ้าเราเป็นพื้นของการดูพระเนี่ยไม่ต้องไปกลัวเรื่องราคาเวลาซื้อพระนะครับหรือเวลาจะเช่าพระองค์เนี่ยพระอยู่ในมือเนี่ยอย่าสนใจว่าองค์เท่าไหร่ถ้าสนใจราคาทำให้เราแกว่งครับเราสนใจแค่ว่าเราใช้ข้อมูลในการตัดสินว่าพระองค์เนี่ยแท้หรือเก๊แค่นั้นพอนี่ผมอยากพูดนะวัยรุ่นสมัยเนี้ยที่เล่นพระยุคใหม่ๆถ้าคุณเล่นเนื้อชินเป็นเนี่ยนะเริ่มจากชิ้นเขียวคุณมีชิ้นเขียวแขวนคอเนี่ยคุณเท่นะนี่เป็นพระยุคแบบสมัยโอ้โหคนเฒ่าคนแก่เขาเล่นกันมันนมนานผมยังชอบเลยพระกุเนี่ยนะครับทุกวันนี้ที่จริงๆอ่ะถ้าถามผมชอบเล่นพระเก่าหัวพระเก่ามันเล่นง่ายนี่มีหรือเปล่าเช่าองค์หนึ่งครับวังบัวเดี๋ยวจัดหาให้แต่ว่าต้องให้ทีมงานสังขวานจัดหาให้แล้วเรามีการรับประกันด้วยพี่แต่ถ้าเกิดว่าเช่าจะพวกเรารับประกันให้ใช่ครับครับผมตอนนี้เดี๋ยวค่อยว่าเอาข้อมูลก่อนครับข้อมูลที่ไม่ได้อินบ็อกซ์แล้วกันนะครับผมเราไม่มีของเราไม่ได้ไลฟ์ขายของใช่ครับอยากหาให้ไปศึกษาเราก็จะไปหาของแท้ศึกษากันแล้วรับประกันให้ด้วยรับประกันให้โดยทีมงานสังขวานรับประกันให้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันต่อครับผมพอผมชอบพระเก่าเพราะอะไรครับจริงๆพระเก่าเก๋ยากใช่เก๋ยังไม่เหมือนคนอายุ80เนี่ยเอาคนอายุ18มาแต่งให้เป็น80มันทำไม่ได้หรอกโอ้โหพี่ศิลปกรรมเยอะใช่จะทำใหม่ให้เก่ามันทำยากสองพุทธคุณของพระสมัยก่อนนี่เสียตองบอกใช่ครับพระกุเล่นง่ายคนที่นั่งคนที่นั่งปลุกเสกพระสมัยก่อนเป็นฤาษีหรือเป็นพระก็แล้วแต่ต้องวิปัสสนาทุกดงสำเร็จอะไรอย่างจิตนิ่งถึงมาปลุกเสกของได้ขังถ้าบอกว่าสมัยนี้พระ
นะครับนอนห้องแอร์ดูทีวีเล่น YouTube เงี้ยจะบอกว่าขังอันนี้ผมก็ไม่เชื่อ อันนั้นเราก็ว่ากันไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยพระขังจริงๆถ้าเราความนิยมของพระเนี่ยขึ้นอยู่กับความเก่าขึ้นอยู่กับพุทธคุณขึ้นอยู่กับความหายากครับผมนะครับว่ายังไงพระเก่าก็โป๊ะเช๊ะแต่ทุกวันนี้ที่พระเก่ากระแสความนิยมลดลงมันไม่ได้ลดหรอกพี่ครับคือคนเนี่ยอยากได้พระเก่าแต่ไม่รู้ว่าแท้เป็นยังไงใช่ไม่มีใครมาบอกวิธีการดูไม่มีใครมาเอาอะไรมาบอกวิธีการตัดสินว่าแท้มันอยู่ที่ตรงไหนครับใช่ครับแค่นั้นเองครับพอยังครับผมเดี๋ยวถามเพื่อนก่อนพอยังโอ้โหพี่ขอสัก5คอมเมนต์ดีว่าไม่ต้องห้าม่วงกันหรือยังแล้วพอกันหรือยังเดี๋ยวพี่อยู่ข้างหน้าพี่ไม่เห็นนี่ดูรูปหัวใจโอ้โหโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับผมอ่ะครับต่อเลยครับขอ5คอมเมนต์ก่อนว่าเบื่อเพื่อนเราหรือยังครับเบื่อหรือยังครับถ้าเกิด5คอมเมนต์บอกว่าเบื่อเราก็จะได้ไปยังไม่ได้ดูเหรียญเลยเหรียญเก๊มีใครมาไลฟ์กันเป็นชั่วโมงเนี่ยโอ้โหพี่มาเลยนี่ดูคือจริงๆเราต้องบอกอย่างนี้นะว่าเราบอกอย่างพี่หมูครับผมเขินนะเขินเวลาที่เวลาที่ผมไลฟ์เสร็จอ่ะครับผมไลฟ์เสร็จเนี่ยแล้วผมกลับไปดูเวลาการไลฟ์เนี่ยชอบ2ชั่วโมงบ้าง3ชั่วโมงบ้างผมยังเขินตัวเองเลยว่าพูดอะไรอยู่วะแม่งแล้วใครจะมาดูเราครบ3ชั่วโมงวะโอ้พี่เกิน5คอมเมนต์แล้วครับลุยต่อเลยครับครับจัดไปใจใครจะมาดูเราเกินเป็น 3-4 ชั่วโมงวะแต่เราได้รับคำตอบไหมครับผมดูย้อนหลังพี่ตื่นเช้าผมไปสนามพระเนี่ยผมไม่ฟังเลยผมเปิดฟังไลฟ์พี่เนี่ยตลอดทางเลยอ๋อก็ยังมีคนสนใจก็ยังมีครับก็ยังมีคนสนใจเราอยู่ก็บอกคนรักเป็นร้อยพี่แต่อย่างนี้ครับพี่หมูครับที่เวลาผมไลฟ์แต่ละครั้งเนี่ยครับผมพยายามจะตัดให้มันกระชับนะแต่ผมตัดไม่ได้เพราะทุกข้อมูลเนี่ยมันสอดคล้องและต่อเนื่องใช่ครับเหมือนกับการศึกษาภาพบางคนใช้เวลาเป็น10ปีครับแล้วเราจะเอา10ปีมาย่อให้เหลือภายในไม่กี่เดือนเนี่ยมันจริงๆที่ตัดลำบากใช่ครับก็ทนฟังกันหน่อยแล้วกันเพราะสิ่งที่เราทำเราบอกว่าผมไม่ได้ตังค์ แต่ผมอยากได้เพื่อนผมอยากให้พวกคุณมาเป็นกำลังสำคัญในวงการพัฒน์ถุงต่อไปในอนาคตครับนี่แหละครับก็โอเคลุยกันต่อเลยนะครับผมครับถ้าคอมเมนต์ที่ใครบอกเดือดบ้างยังโอ้โหพี่อย่างโอ้ยเกินแล้วพี่โอเคงั้นลงมาเหรียญโอเคเหรียญมีกี่เนื้อบ้างครับพี่เหรียญอะไรเก๊สบายผมตั้งคำถามว่าเหรียญเนื้ออะไรเก๊ง่ายเก๊ยากแยกไหมพี่เราก็ต้องเข้าใจการทำเหรียญดิเราก็ต้องเข้าใจการทำเหรียญดิครับไอเหรียญเนี่ยทุกคนรู้แล้วว่าต้องปั๊มข้างกระบอกทุกคนเป็นแล้วพระแท้เป็นแล้วบางคนก็บอกพี่โอ๊ตพระปั๊มผมว่าพระปั๊มเล่นง่ายกว่าพระหล่อทำไมครับผมไม่จริงอ่ะก็คือถ้าคุณก็คือผมชอบเหรียญปั๊มผมไม่เคยเจอเหรียญปตท.เหรียญบางจากกูไม่เคยเจอเลยพี่ผมชอบเหรียญปั๊มหายผมเลยหาให้ไม่ได้ผมยังไม่เคยเจอเหรียญปตท.เหรียญบางจากเหรียญดีพี่ผมไม่เคยเจอเราใจเย็นโหนี่ทำกระไรเหมือนเลยนะพี่นะเอาไงปิ้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 งเอาไงต่อดิพี่รออะไรจะดูเนื้อแท้เลยไหมฟันพี่พอได้ปะล่ะจัดไปจัดไปโอ้โหมันมีเซียนพัดแล้วที่ไหนโล่งผมเนี่ยโอ้ยพี่มันผมไม่ที่เราทำเนี่ยเพราะเราจริงใจนะอยากให้ทุกคนได้เห็นจริงจังอยากเนี่ยมันคือสดๆนะครับพี่ไม่ใช่ว่าเราจะไปเตรียมมาก่อนอะไรบางคนบอกว่าแก่พระพี่ผมกลัวพระเจ๊งแก่ปฏิกผมกลัวเจ๊งขับรถไป10กิโลไปให้ช่างแกะจริงๆอ่ะผมบอกนะครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมบอกเลยว่าครับไม่ชัดพี่แบบบอกต่อดิพี่ไม่ต้องรีบครับช้าๆเขาว่าได้พระเล่มงามได้พระเล่มงามช้าๆได้พระเล่มงามเพื่อนๆหนีหมดทุกคนจะโดนลูกปืนเอาด้วยช้าๆเนี่ยผมจับเองโอเคครับอย่างนี้ครับเห็นไหมครับกระไรโอ้โหเลยปิ้งเลยปิ้งเลยครับผมกระไรปิ้งเลยครับครับผมพูดเรื่องการแกะพระก่อนครับเป็นความเข้าใจหนึ่งพระที่แกะเนี่ยบางคนก็บอกโอ้โหพี่ผมแกะพลาสติกผมกลัวพระเจ๊งขับรถไปเป็น10กิโลไปให้ช่างแกะให้ช่างก็ใช้หินเจียแกะเข้าเนื้อพระพี่ติระพงศ์บอกระวังกินน้ำยาบ้างนะครับแกะเข้าเนื้อพระบางคนไปหาช่างใช่ไหมช่างใช้ครีมตัดจึ๊กพระบินจบเลยคือจริงอย่ากลัวครับอย่ากลัวจริงๆเนี่ยการแกะพลาสติกง่ายมากเลยเนี่ยอย่างผมได้แกะแป๊บเดียวเองรู้แล้วเนี่ยพี่ธีรพงศ์ผมบอกว่าน้ำยาเล่นพลาสติกอ่ะบางทีบางครั้งมันอยู่ข้างในระวังนะพี่จัดไม่ดีหรอกเดี๋ยวผมหาวิธีแกะให้พี่ทีหลังแล้วกันห่วงสุขภาพขอบคุณครับแกะมา10ปีแล้วดูที่น้องบอกผมช้าไปตายแล้วอ่านี่เรามาดูเหรียญดูเหรียญแท้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูเหรียญเก๊อ่ะพี่หมูเอาดีเหรียญแท้ก่อนเริ่ม
จนผมสับสนอย่าไปสับสนไม่มีอะไรยากเลยกัดกรอบเนื้อชิ้นเนี่ยมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับอย่าไปเลี่ยมกันน้ำนะครับอ๋อเดี๋ยวเราพูดถึงการรักษาพระใช่ป่ะใช่ครับวันหลังเราพูดเรื่องการรักษาพระอะไรอย่างนั้นพระผงอย่าไปใส่อย่าไปเลี่ยมกันน้ำครับพระผงหรือพระรูปหล่ออย่าไปลองยางใช่ครับเชื่อผมนะครับไอ้ยางสีแดงๆอย่าไปลองครับพระผงกับพระรูปหล่ออย่าเด็ดขาดเนื้อชิมเงินอย่าไปเลี่ยมกันน้ำนะครับเนื้อชิมเงินอย่าไปเลี่ยมกันน้ำตะกั่วอย่าไปเลี่ยมกันน้ำครับครับผมพี่หมูโทรศัพท์เรามีปัญหาเปล่าไม่มีพี่มันอยู่ที่โฟกัสงานช้าที่โฟกัสใช่ไหมยังพี่ทำงานยังไม่ชัดเลยโอเคเรามาดูพระแท้ก่อนครับเรามาดูพระแท้กันก่อนเราค่อยไปดูพระเกศโอเคโอเคโอ้โหนี่ที่ผมนี่ที่ผมเพิ่งไปลุยได้มาเลยนะพี่แล้วพี่ก็ตัดไปเลยเนี่ยพี่นี่ไวจริงนะพระราลีเนี่ยโอเคโอเคโหนี่ไม่เหมาะพระไปซื้อพระบ้านพวกเอ้ยบ้านพวกมาพี่ได้มะละกอกับกล้วยไปด้วยชัดแล้วครับว่าไปเลยพี่ได้เลยแล้วที่เขาบอกจริงบอกว่าพี่หมูไปซื้อพาได้เบอร์โทรลูกสาวเจ้าของบ้านโอ้พี่เอ้ผมยังไม่ได้เข้าบ้านเลยพี่สร้างเรื่องให้ผมเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับครับคุณดูกระไหล่ของพระแท้นะครับเพื่อนครับเห็นไหมครับเหมือนที่ผมบอกว่ากระไหล่พระเก่าเนี่ยมันจะดูง่ายกว่ากระไหล่พระใหม่ครับเพราะสมัยก่อนเขาใช้หรือเปล่าเขาเอาทองคำเปลวตีกับตะลอดพี่พูดดังๆก็ได้กระซิบเดี๋ยวโอ้ลืมไปกระซิบหัวแล้วเราเอาทองคำเปลวเนี่ยไปตีกับตะลอดครับพอตีกับตะลอดจนเป็นน้ำเสร็จปุ๊บถึงตะลอดเนี่ยมันจะเป็นโลหะที่กินเนื้อโลหะด้วยกันครับก็เอาเหรียญเนี่ยเข้าไปชุบเสร็จก็จะมีตะลอดเนี่ยที่เป็นสีเหลืองติดอยู่บนพระหลังจากนั้นเราก็เผาไฟตะลอดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไวต่อไฟมากเห็นไหมครับเอามาทำเทอร์โมมิเตอร์ไม่ได้หรอกพอเผาปุ๊บตะลอดมันจะเหลือไปกับอากาศก็จะเหลือแต่ทองคำที่ติดอยู่บนพระอย่างเงี้ยเห็นไหมครับกระไหล่ผ้าแท้กระไหล่ผ้าแท้เนี่ยถึงเหลืองอมขาวเห็นป่ะถึงเหลืองอมขาวเพราะมันคือปลอดกับทองเห็นไหมครับถึงเหลืองอมขาวพระเหรียญเก่าทองแดงเถื่อนเห็นไหมทองแดงเถื่อนคือจะเป็นทองแดงเปอร์เซ็นต์สูงก็จะแดงล้วนๆเลยจะไม่มีความด่างความใสอะไรเลยเห็นไหมครับเนี่ยคือเขาเรียกทองแดงเถื่อนเงินปึ๊บเงินนี่ฮะทีมงานน้องแจ้อยู่แม่งยิบแบงค์มาให้ดูอ่ะเงินนะครับผมเงินครับแป๊บผมต้องใช้อย่างนี้ล่ออันนี้เงินนี่คือเหรียญ2465แป๊บครับมันช่วยได้พี่ได้ดิพี่ต้องหมุนก่อนเดี๋ยวเป็นเทคนิคของผมคอยดูนะอ๋อโอเคครับคนดูงงตายหาเลยนี่ไงโฟกัสมาแล้วเห็นไหมโอเคโฟกัสมาแล้วนะครับโฟกัสที่เรื่องอะไรแฟนฉันโอเคนี่นะครับเงินนี่คือเงินเปอร์เซ็นต์สูงเงินเปอร์เซ็นต์สูงเงินบริสุทธิ์ครับทองแดงเถื่อนเงินเถื่อนทองแดงเถื่อนเงินบริสุทธิ์เงินเถื่อนเงินไม่บริสุทธิ์นะประเทศไทยนี่แปลกนะฝนตกหนักคือแววมากมะม่วงดกแววมากยุงชุมแววมากทำไมไม่บอกฝนชุ่มชุ่มใช่ครับฝนชุ่มชุ่มมะม่วงหนักยุงดกโอเคครับคนได้เบอร์ต้องเป็นพี่โอ๊ตนะอ้าวยุ่งแล้วอ้าวโอเคอันนี้ครับอันนี้ก็เงินเหมือนกันแต่เงินเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าเงิน6กว่าเงิน7กว่าอ๋อนี่ผมพอพี่พูดถึงเรื่องเงินเปอร์เซ็นต์สูงเงินเปอร์เซ็นต์ต่ำผมนึกถึงงานเชียงใหม่งานขันขันสมัยเนี้ยเนื้อจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าทำที่เรียกว่าแปดตังค์คล้ายๆจะเป็นอัปกาเลยถ้าขันสมัยก่อนก็อย่างเงี้ยแต่พอทิ้งไว้พอโดนเหงื่อจะดำปี่เลย6กว่าครับ6กว่าถ้าโดนเหงื่อโดนเจ็ดกว่าคือเห็นไหมครับว่าครับผมการที่เรารู้ข้อมูลของโลหะของเหรียญแต่ละรุ่นเนี่ยมันทำให้เราประหยัดระยะเวลาในการศึกษาพระมากครับครับแล้วใช้ไปหลอกซื้อชาวบ้านด้วยโอ้ไม่ใช่เงินหรอกอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่ใช่เงินหรอกทำที่หลังเอาปากกาเงินมันต้องอย่างงี้เอาไว้เขาดูด้วยแล้วก็ซื้อในราคาถูกลงใช่ครับเป็นทริคในการซื้อขายครับผมโอเคอย่าไปพูดว่าหลอกน่าเกลียดนี่มั้ยครับเงินปี6ปั๊บปึ๊บปึ๊บเงินปี6กว่าจอนิ้วออกด้วยนี่เวลาผมทำเงี้ยปึ๊บปึ๊บไม่มาไม่ต้องไว้หรือไว้เฉยเพราะมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคนะครับพอเงิน6กว่าเปอร์เซ็นต์จะสูงพอเงิน7กว่าจะต่ำละเปอร์เซ็นต์จะมีการผสมนะผมจะมีการผสมทำไมอ่ะพี่ทำไมต้องผสมอ่ะโรงงานเขามีการประหยัดต้นทุนเนี่ยแล้วผมบอกทริคอย่างนี้นะครับว่าเนื้อทองคำในสมัยก่อนเนี่ยสำหรับพระทองคำเนี่ยใครอยากรู้เบสิกหรือทริคอะไรเกี่ยวกับพระเนื้อทองคำขอไลค์หน่อยครับนอกเรื่องขอไลค์แล้วแชร์ไปครับไลค์แชร์ไม่เรานี่เราไม่ได้ขอไลค์แล้วไลค์ก็แชร์ไลค์แล้วแชร์ให้ผมหน่อยครับผมจะมาบอกทริคเกี่ยวกับเนื้อทองคำสมัยโบราณกับสมัยนี้ okay. ว่าเนื้อเป็นยังไงแตกต่างกันตีสามก็ไม่จบคืนนี้จบครับต้องจบครับขอเข้าบ้านสักวันนะพี่แล้วอัปกาเปอร์เซ็นต์ต่ำมีไหมครับไม่น่าจะมีนะครับอัปกา
อัปปาก้าก็ไม่ใช่เงินอยู่แล้วครับผมไม่มีเปอร์เซ็นต์ต่ำเปอร์เซ็นต์สูงครับเพราะเขาต้องผสมให้เป็นอัปปาก้าครับนะครับอัปปาก้าคืออะไรถ้าอยากหาตัวอย่างเนื้ออัปปาก้าง่ายมากเหรียญที่เราใช้เหรียญหงเหรียญ10เหรียญบาทนะนั่นคืออัปปาก้าอ๋อครับใช่ง่ายๆเลยครับครับเรียกให้มันสวยหรูก็ได้แหละแต่อัปปาก้าคืออะไรอัปปาก้าคือเหรียญหงเหรียญบาทที่เราใช้ทุกวันเนี้ยนั่นคืออัปปาก้าครับโหที่กองข้างหน้าเรานี่ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นพระแท้หมดเนี่ยโอ้รวยแล้วครับพรุ่งนี้สบายเลยครับพรุ่งนี้รวย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 ครับผมเข้มๆครับจัดมาเลยครับขอบคุณแชร์ครับโอเคโอเคครับวิธีการดื้อเนื้อทองคำพี่ธนากรบอกต้องเข้มๆรู้เรื่องครับพี่เข้มๆหรือเต็มๆไม่รู้อ่ะมาบอกนี่ขนาดเขาก็กดมาหุ้นหัวใจแล้วขนาดนี้แล้วเราจะรออะไรอยู่ละมายออยู่แล้วนะครับผมทริคในการดูเหรียญทองคำเนื้อทองคำสมัยโบราณกับสมัยนี้แตกต่างกันไงครับพี่โอ๊ตทองคำครับจะหนักกว่าทองแดงถ้าอยากรู้ว่าพาวน์นั้นทองคำหรือเปล่าครับหยิบเหรียญมาโยนใส่มือครับถ้าเป็นทองคำจะหนักและหน่วงครับจะหนักคือมีน้ำหนักใช่ด้วยความเป็นมวลของโลหะครับโลหะแต่ละอย่างมวลความหนาแน่นไม่เท่ากันแต่ถ้าผมเวลาโยนในมือทองคำจะหน่วงและหนักครับที่น่ากลัวที่สุดคือตะกั่วชุบทองเพราะตะกั่วจะมีมวลหนาแน่นพอๆกับทองคำโยนจะหนักกว่าของมือเหมือนกันระวังไว้นะครับสำหรับพลาเนื้อทองคำนะครับผมให้แยกอย่างนี้พลาเนื้อทองคำจะมีการนิยมการสร้างเยอะสุดนี่คือปีพ.ศ.2530ขึ้นมาถ้าพลาเนื้อทองคำที่สร้างในปี2530ขึ้นมาสังเกตนะครับว่าเหรียญจะไม่แพงเลยน้อยหลวงพ่อที่จะแพงสำหรับเนื้อทองคำที่สร้างในปี2530เพราะเป็นยุคที่นิยมสร้างเนื้อทองคำมากแต่ถ้าพระเนื้อทองคำที่สร้างก่อนปี2520ผมบอกเลยครับมักจะมีราคาสูงสูงปรี๊ดเพราะก่อนปี2520เนี่ยสร้างเนื้อทองคำยากใช่ครับแล้วถ้าพระเนื้อทองคำที่สร้างก่อนปี2500ก็จะยิ่งแพงและยิ่งยากเข้าไปอีกปรี๊ดเลยทีนี้ราคาครับผมครับแล้วทองคำสมัยก่อนผมจะบอกนะครับก็จะเหมือนกันเนื้อเงินเมื่อกี้ที่ผมพูดเลยถ้าเหรียญทองคำในสมัยก่อนนะครับทองคำจะเปอร์เซ็นต์สูงคือในเนื้อเหรียญเนี่ยจะมีความแน่นทองคำเก่าจะเป็นยังไงจะนวลจะแน่นจะไม่มีความใสจะไม่มีความใสบนเนื้อโลหะจะไม่มีความใสบนเนื้อทองจะเหมือนกับเป็นฝุ่นอ่ะแน่นเลยที่เรียกทองเก่าเปอร์เซ็นต์สูงแต่ถ้าเป็นพระเนื้อทองคำที่สร้างปี2500กว่า1กว่าขึ้นมาผมจะบอกให้เลยจะเป็นสีชมพูเพราะโรงงานจะโกงวัดจะผสมแล้วจะไม่ใช่ทองคำบริสุทธิ์แล้วจะเหมือนนาคเลยคือผิวข้างนอกจะเหลืองข้างในจะแดงเขาใช้หลอกซื้อพระเครื่องกันมาเยอะแล้วว่าอย่างเงี้ยเก๊เพราะข้างในแดงไม่ใช่ทองซึ่งจริงๆถ้าส่องแล้วมันมีความคล้ายนาคกันนะแท้ดูง่ายเลยครับถ้าเป็นพระเนื้อทองคำปีศูนย์กว่าหนึ่งกว่าแล้วทองจ๋าจะเก๊ใช่ครับจะต้องอมนาคเหมือนเหรียญเก่าก็เหมือนกันเหรียญเก่าๆในยุคผมว่าอย่างนี้ไหมเขาอาจจะผสมเพื่อแบบว่าให้มันดูมีแข็งแรงครับเพราะถ้าเป็นทองง่ายไม่ยุบง่ายใช่ทองสมัยก่อนน่าจะนิ่มแล้วนิ่มคือแขวนแล้วบิดเบี้ยวอะไรง่ายไงเนื้อทองคำเนี่ยเลี่ยมทองไม่ค่อยอยู่นะเลี่ยมมาติดไม่ค่อยอยู่จะหลุดมันหลวมไงตะกั่วแล้วเลี่ยมไม่ค่อยอยู่เขาถึงผสมให้มันแข็งขึ้นผสมเข้าไปถึงออกมากลายเป็นหน้าบางคนก็บอกว่าโรงงานโกงวัดไม่ได้โกงหรอกนะครับผมเห็นนะครับผสมให้มันดูดีขึ้นแข็งแรงขึ้นหรืออาจจะโกงจริงๆก็ได้พูดอะไรเซฟต้นทุนครับใครมีอะไรสงสัยหรืออยากให้ผมจากถามอะไรผมตอบก็ถามมานะครับผมอันนี้คือสดจริงๆครับครับสดจริงๆครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยดูปุ๊บเนี่ยอันนี้รู้เลยว่าเก๋ต่อไปเรื่องเหรียญแล้วเรื่องเหรียญไม่จบเลยพี่หมูลงมาที่เรื่องเลยก็โอ้โหนี่เพื่อนๆดูสารน้ำพี่ทานน้ำก่อนไม่ให้ดูเลยว่าโฆษณาไม่ได้เลยนี่เพื่อนๆไม่หนีเราเลยนะเพื่อนเขาอยู่บ้านนั่งดูพี่เขาไม่วิ่งไปไม่หรอกเพราะเวลาเมื่อก่อนอะเราไลฟ์อะพวกเราดีไงอยากจะไลฟ์ก็ไลฟ์แต่วันนี้ผมแจ้งก่อนว่าผมจะมาไลฟ์เพื่อนๆก็เลยมารอฟังก็ขอบคุณมากๆก็ไม่เสียใจคราวนี้เรามาดูพักเก้กันพี่บุ๋มเห็นอะไรพักเก้ไหมมันจะต่างจากเมื่อกี้เลยจะต่างจากเมื่อกี้นี่ก็เก้นะพี่เก้มันจะต่างจากเมื่อกี้อ่ะเฉยๆมันก็จะโฟกัสเองอะกล้องเห็นไหมครับครับคือกระไรพักเก้นั้นมันจะอมเขียวหรืออมแดงทำไมพี่คือไม่มีการตีประหลอดไงครับคือเอามันเป็นกระไรวิทยาศาสตร์กระไรวิทยาศาสตร์คืออะไรคำว่ากระไรวิทยาศาสตร์ก็คือใช้เหรียญเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำยาที่เป็นตัวล่อแล้วใช้กระแสไฟฟ้านะจุ่มลงไปในน้ำเพื่อให้สีทองเนี่ยวิ่งเข้ามาจับที่ผิวโลหะครับสมัยก่อนไม่มีการใช้ขั้วไฟฟ้าแบบนี้ไงก็เลยต้องใช้ประหลอดตีอันนี้คือ
นักวิทยาศาสตร์ทำง่ายกระไหล่ทองครอบเหรียญตัดทองคำกับทองแดงจะเหมือนกันจะแตกต่างกันไหมครับมันก็ฟันเดียวกันแต่แตกต่างที่การตัดสุดตัดไม่สุดครับถ้าเป็นตัวตัดนวะเนี่ยจะตัดไม่สุดแต่ได้ครึ่งเดียวเพราะมันแข็งกับปากกาตัดได้ครึ่งเดียวใช่แข็งแต่ถ้าเป็นทองแดงเป็นทองคำมันจะตัดง่ายไงครับครับผมทองคำตัดง่ายอยู่แล้วมีราคากลางเห็นไหมครับปุ๊บมันจะแดงหรือเขียวครับผมแล้วเรามาดูว่าไอเหรียญเก๊เนี่ยทำไมถึงเก๊เรามาดูคมชัดลึกกว่าพี่ไม่คมเห็นไหมครับไม่มีรายละเอียดความคมเลยเห็นครับคือจะตื้นตื้นเห็นไหมตัวหนังสือนี่ตื้นมากเลยอ๋อไม่เป็นแห้งอืมใช่ใช่ใช่ต้องดูโดยรวมด้วยใช่ตัวหนังสือจะไม่เป็นแห้งครับผมครับจะมีความเบลอเพราะอะไรเพราะเขาต้องกดจากเหรียญใช่ไหมพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตครับเหรียญเสมาจอปลอรอห้าพี่โอ๊ตพอทราบประวัติการสร้างไหมครับคณาจารย์มาปลุกเสกเยอะไหมชอบรอรอห้าเหรออ๋อเหรียญที่เป็นเนื้อเงินแล้วก็มีรอยจานโค้งหูแล้วมีรอยจานอ่ะดิใช่ใช่ครับไม่ทราบจริงผู้สุขก็เพิ่งคิดรู้แต่ว่าแท้แต่คือในยุคของรอห้าเนี่ยมาเยอะอยู่แล้วในยุคสมัยก่อนนะถ้าสร้างให้รอห้าหรือเข้าวังแน่ท่านนิมนต์มาเก่งๆมาอยู่แล้วใช่ใช่ครับครับผมเดี๋ยวหาให้เป็นการบ้านเดี๋ยวหาให้โอเคทีมงานจดเลยเหรียญจอบรอรอห้าเราไม่รู้แล้วก็ถามกูรู้ให้ได้เห็นไหมดูปู่ทวดกูรู้ไม่กูรู้ก็กูเกิลเห็นไหมครับครับไม่คมตัวหนังสือยังไม่เป็นแท่งเออใช่ใช่ไหมตาเตอร์ตื้นหมดใช่ไหมครับครับตาตื้นตาจะเหรียญแท้เหรียญแท้เป็นเช่นไรเคเพราะพระแท้ฉันนี่ในแค่ครั้งเดียวพอแล้วพี่หมูสบายแล้วสนุกเลยวันนี้พี่หมูชอบตัวผมโล่งอยู่ไม่อยากพี่เครียดไงผมเห็นพี่วิ่งหาบ้านผมกลัวพี่เครียดแล้วท่านผู้ชมนี่นี่พอดูเหรียญแท้กันเขาที่มีรายละเอียดยิบยับเม็ดตาเส้นริมฝีปากเส้นจมูกเพราะมันเกิดจากการแกะบล็อกสดไงแตกต่างจริงๆเห็นไหมครับผ้าแท้ท่านยิ้มแล้วก็มองตาเราได้เลยตัวหนังสือเป็นไงเดี๋ยวดูตัวหนังสือครับครับโอ้โหพี่โอ้โหอะไรเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยพี่แป๊บตัวหนังสือจะเป็นแท้เพราะเกิดจากการปั๊มไงแรงอัดจากบล็อกปั๊มอ่ะครับบึ้มจริงๆขึ้นรายละเอียดเม็ดตาตัวหนังสือเป็นแท่งเลยไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ้าวพี่เกิดเจอเขาแต่งซึกๆมาทำไงอยากรู้อะไรเดี๋ยวตอบให้โมอ้าวเจอเหรียญอุ้ยแต่งซึกๆมาแต่เหรียญเป็นล้านเงี้ยวัดไหมวัดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องถึงขั้นนั้นแน่นอนมาดูดิก่อนดูดิครับว่าเหรียญแท้ไหมเห็นแล้วเดี๋ยวบนใบหน้าเห็นไหมครับผมชั้นลึกมีเส้นเล็กๆยิบยับเนี่ยถ้ามีไฟส่องนะมันจะปิดป้าเดี๋ยวผมเรียกทีมงานด้านนี้เราปัดไม่ได้นี่มาพี่มานี่มานี่นี่ไฟส่องพี่เดินมาตามผมมาเดินตามผมมานี่ไงแล้วก็มาหน้าไฟนี่นี่เลยบายอนะพี่ผมเนี่ยครับผมมาตรงนี้ดิพี่เออเฮ้อนี่โอ้โหพี่ระวังไฟลุกที่มือผิวไฟเห็นไหมครับครับคุณจะเห็นเลยว่าเส้นหน้าเส้นผมเส้นเม็ดตาเห็นไหมครับบนองค์พระโอ้โหบ้าเห็นมิติไหมฮะยับยับปึ๊บตัวหนังสือวัดยังฮะเห็นไหมครับพี่วัดยังฮะของพิมพ์ที่คมขนาดนี้ใช่นะเห็นตัวหนังสือนี่พระบ้านเราปะเนี่ยใช่วัดยังฮะใช่ดิลมสักดิลมสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวได้เหรียญอย่าเพิ่งไปนี่อย่าเพิ่งไปไม่ได้เห็นไหมครับโอ้โหน่าดุมากเลยธรรมชาติของพระแท้ครับตามพี่มีเส้นแตกเห็นไหมเขาจะมีเส้นจากการแกะบล็อกผ้ามาดูพระเก๊ทีพุ่งไปไม่ได้เลยมาที่พระเก๊มาดูอ๋อไอ้ที่เขาบอกว่าเส้นมันจะไม่คมของเก๊ถอดมาเส้นจะไม่คมอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้โอ้ครับจะเบอร์เห็นไหมครับพระเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจนอะไรประมาณนั้นพี่ใช่ไหมภาพมันเบอร์เพราะเธอไม่ชัดเจนพี่หมูรู้สึกว่าพังนี้พี่หมูจะโอขาดอะไรไม่ใช่ภาพเบอร์ภาพเบอร์เพราะเธอไม่ชัดเจนก็พระไม่ชัดเจนคนเข้าบ้านไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับด่าเผากันเองซะแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมส่วนใหญ่ของเก๊ก็จะเบอร์เงี้ยไม่มือผมสั่นก็ของพี่สั่นอ่ะจีฮีมานี่นี่อันนี้เหรียญหลักเลยโอ้โหที่กระบอกเก๊ดีโหเก๊ดีมากเหรียญที่ถือว่าเป็นเหรียญที่เก๊ดีนะครับเก๊ดีมากมากโอ้โหจ่ายตังค์เลยน้องเท่าไหร่ส่งรูปมาเงี้ยก็โอนตังค์อากาศอะบ่อยไปนะครับผมเห็นไหมครับนี่คือเหรียญเก๊นะครับครับ
โหมีจานด้วยมีรอยจานตรงนี้ด้วยใช่ไหมอ้าวพี่แต่พี่หนูนะโหคมจริงว่ะพี่เรื่องนี้แต่สำหรับคนเล่นพาร์ทเนี่ยถ้าให้พลิกหลังมารู้เลยว่าเก๊นี่ไงรอยหูไงหูจะมีรอยถอดได้ปะครับหูจะมีรอยถอดหนึ่งอย่างนะครับผ มข้างหลังคมคมเนี่ยรูปคมคมเนี่ยมันจะเก๊ก็ว่ากันไปเห็นไหมครับแต่ว่าเนี่ยหูเนี่ยเห็นชัดเจนไหมท่านพระสำหรับหูเหรียญพระแท้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเป็นแอ่งอย่างนี้นะเป็นแอ่งปุ๊บแล้วขึ้นมาแล้วจ่อเนี่ยเก๊ถ้าพระแท้จะเรียบเรียบแล้วดุมแทงทีเดียวนึกถึงตอนการปั๊มแผ่นโลหะจะรีบมาเป็นแผ่นตรงๆเนี่ยก็เป็นแผ่นเหมือนพื้นหลังเงี้ยแผ่นตรงๆแผ่นอย่างเงี้ยเวลาจ่อก็ตุงแต่ถ้าเกิดว่ามีหลุมก่อนเนี่ยหลุมขอบหลุมขอบฟึบแล้วทำไมเขาเรียกว่าพระถอดเนี่ยเก๊จริงไหมดูเหรียญแท้ดีคนอายุกันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเห็นไหมครับรู้เรื่องเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงเลยเห็นไหมคือจ่อมาเลยตรงเลยพื้นจะเรียบจะไม่มีโค้งและแอนเห็นไหมผมซื้อมาเหรียญนี้ได้ใช้ประโยชน์เลยนะครับผมเรามาดูหลายๆยุคหลายๆสมัยกันครับนะครับผมครับจริงไหมมาดูผู้ทวดครับเหรียญเก๊ที่บอกเมื่อกี้เห็นไหมครับถ้าจะมีแอ่งลงไปแอ่งแล้วก็นูนขึ้นเห็นไหมครับใช่ใช่ใช่คือจริงๆอ่ะคนเล่นพาร์ทเขามีที่ดูว่าเฮ้ยตรงไหนมันแท้ตรงไหนมันเก๊ที่เขาบอกว่าเหรียญเก๊รูปจอต้องใหญ่อันนี้เนี่ยเก๊ดีรูปจอเล็กเลยนี่มาแล้วแล้วถ้าเจอศึกทำไงครับเดี๋ยวเราจะมอบมาเราแป๊บครับเจอพระศึกนะครับผมเราก็จะเรียกว่าทิศโอเครู้เรื่องเดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวเราไปเจอศึกกันครับสนุกสนานกันเลยทีเดียวใช่ครับมาปนเลยสบายเลยเนี่ยทีมงานสบายแล้วเอาสบายแล้วแล้วกูกรอบผ้าเก๊ไปเทวันนี้ก็สบายแล้วนี่ครับนี่อย่างนี้คือเก๊นะครับครับเก๊ที่คนเขากลัวที่สมัยก่อนบล็อกฮ่องกงบล็อกอะไรเงี้ยนะเก๊ที่คนเขากลัวครับครับจริงๆแล้วฮ่องกงเกี่ยวไหมเรื่องนี้ไม่เกี่ยวฮะเห็นไหมครับครับนี่คือเก๊ที่คนกลัวครับแต่จริงดูหูเหมือนที่ผมบอกถ้าคนเล่นเป็นอย่าดูหูเห็นไหมครับใช่ครับผมว่าสึกยังไงต้องหูก็ดูได้ควรจะโค้งอ่ะไหมโค้งแล้วก็ตุ่ยเหมือนที่ผมพูดอ่ะบางคนทักหูคือเราเนี่ยถ้ารู้จักสังเกตเหรียญจะรู้เลยว่าเฮ้ยหูรูจ่อเงี้ยเก๊บางคนที่ไม่เคยศึกษาก็บอกเฮ้ยดูรูจ่อยังไงที่เรียกรูจ่อเก๊ยังไงรูจ่อที่มีรอยถอดเนี่ยผมบอกให้เลยบางคนมันหนีคนอื่นคนอื่นเขาพูดแต่เขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นยังไงแต่อย่างเราพูดแล้วต้องให้ทุกคนรู้ด้วยมันเป็นยังไงครับนี่บางคนนี่นะบางคนจะหลบหูทำไมรู้ไหมหักหูทิ้งไงผมก็เลยบอกเลยผมก็เลยพูดเลยสมัยก่อนนะเขาเรียกโบราณเขาเรียกโบราณเขาก็เรียกอย่างนี้นะบล็อกพิมพ์เข้าท่าใช้ได้แล้วปุ๊บอ๋อปัญหาอยู่ตรงหูใช่ไหมตัดหูทิ้งเลยสมัยก่อนก็เรียกอย่างนี้ทั้งนั้นเลยผมประทับใจของเก๊อยู่ชิ้นหนึ่งวันนี้อันไหนครับพี่สมเด็จหลวงพ่อมุ้ยครับว่าสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยครับพี่บรรยายก่อนอ่ะมีธุระด้วยนะครับนี่ครับสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยโอเคพี่ว่าก่อนเลยผมชอบเพราะอะไรไหมฮะ